ี่ยผมรู้สึกเป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันที่เราเองจะปิดซีรีส์ถวายตัวเป็นซีรีส์ที่ผมเองได้รับกำลังใจส่วนตัวมากแล้วก็ได้รับความชัดเจนว่าเราควรจะเป็นคริสเตียนแบบไหนเพราะว่าบางครั้งถ้าเราเองมีแนวทางการดำเนินชีวิตไม่ชัดเนี่ยคือผมไม่อยากเป็นคนไม่ชอบเหมือนกับว่าลงทุนฟรีอะแล้วผมไม่ชอบเป็นคนที่เดินผิดลู่ผิดกรอบเพราะว่ามันเสียเวลาและอย่างหนึ่งไม่อยากจะทุ่มไปเกือบตายแต่ว่าก็ชีวิตบั้นไปไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับถ้าเป็นสตีเวนโควีก็บอกว่าคุณไปพาดบันไดผิดฝาคุณอยากจะไปทาสีเขาใช้เราไปทาสีแต่นั้นไปทาสีผิดฝาบ้านเขานะเขาบอกให้ทาสีบ้านนี้เราไปทาอีกบ้านหนึ่งนะเจ้าของบ้านมาแบบไม่นับเลยที่คุณทาไปทาฟรีเก็บเงินเขาก็ไม่ได้เพราะว่าไปทาผิดบ้านทาผิดฝาเราคิดว่าชีวิตที่มันแย่สุดคือว่าเราทุ่มไปเกือบตายกับบางอย่างแต่ว่าพระเจ้ามองดูจากข้างบนแบบพระเจ้าว่า nothing ไม่มีอะไรเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันน่าหดหู่เพราะวันหนึ่งเราต้องเจอกับพระเจ้าเมื่อเราเจอกับพระเจ้าเราไม่อยากเห็นพระเจ้าบอกว่าถ้าทาสีผิดฝาหรือไปถังป่าผิดป่าเขาบอกให้ไปถังป่าทางเหนือเราไปถังป่าทางใต้แล้วเราถังเสร็จแล้วไหนอยู่ไหนเห็นเหมือนเดิมนะอ้าวก็ถังแล้วไงถังป่าไหนป่าทางใต้เขาบอกให้ไปถังทางเหนืออะไรเงี้ยดังนั้นผมคิดว่าการใช้ชีวิตถ้าเกิดเราเองเนี่ยไม่แม่นว่าเราควรจะอยู่เพื่ออะไรเนี่ยเราทุ่มเป็นเหนื่อยเปล่านะพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่ากินลมกินแรงใครบ้างเคยกินลมกินแรงไหมคุณทุ่มมาเกือบตายพอหลังจากคุณเองมาเห็นสิ่งที่คุณทำเสร็จ so what คุณรู้สึกเฉยไม่มีอะไรเลยนะเพราะคุณไม่เจออะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากที่ได้เงินมาแล้วหลังจากได้สิ่งที่เราต้องการมาเรียบร้อยแต่ปั๊บเหมือนเอ๊ะทำไมพยายามคว้าแต่มันพอแบมือมาอ้าวมันว่างเปล่าดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องการจะว่างเปล่าเอเมนไหมเราต้องการได้อะไรบางอย่างติดไม้ติดมือนะเราต้องการได้อะไรที่ชัดเจนมากเราต้องการลงทุนลงแรงไปแต่ว่าสวรรค์รู้สึกยิ้มกับเราสารบอกใช่สารบอกทำต่อไปสารบอกทุ่มเข้าไปเลยกับเรื่องนี้เต็มที่เลยกับเรื่องนี้เพราะสวรรค์ดูอยู่และสวรรค์ชอบและสวรรค์บอกว่าเราจะให้บำเหน็จเราจะตอบแทนเราจะให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับเจ้าไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้แต่ในยุคหน้าและมันจะอยู่กับเจ้าตลอดไปชั่วนิรันดร์โอ้โหพระเจ้าขอให้เป็นแบบนี้ให้เราผมขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเลยครับพี่น้องดังนั้นเวลาเราจะไปวิ่งแข่งเราก็ต้องวิ่งให้มันถูกลู่นะพี่น้องถูกสนามด้วยคุณวิ่งเกือบตายแต่คุณวิ่งผิดสนามขนาดนั้นก็บอกเขาวิ่งเล่นนะฮะแล้วคุณวิ่งไปเกือบตายแต่ว่าไม่ได้เหรียญแต่อีกคนหนึ่งวิ่งถูกที่ถูกสนามปรากฏวิ่งเกือบตายวิ่งสุดๆปรากฏว่าเข้าเส้นชัยปรากฏว่าเขาได้เหรียญดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องวิ่งให้ถูกลู่เราผมจะแนะนำพี่น้องว่าทำยังไงคุณถึงจะเป็นแบบนั้นได้เห็นไหมครับพี่น้องแล้วเราก็ยังกำลังอยู่ในซีรีส์เรื่องถวายตัวคนเราเนี่ยจะต้องอุทิศตัวให้กับบางอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราอุทิศตัวให้กับอะไรถ้าเราอุทิศตัวให้กับถูกบุคคลถูกเรื่องการอุทิศตัวของเรามันมีความหมายมากๆต่อเรามันจุใจมันเป็นอะไรที่มันไม่ว่างเปล่ามันเป็นอะไรที่เราเองมีสันติสุขมันทำให้เราเองมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเพราะว่าเราทุ่มชีวิตให้กับสิ่งที่มันใช่แล้วผมเองไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยไปทุ่มให้กับอะไรบางอย่างที่ในสุดแล้วมันว่างเปล่าดังนั้นพระคัมภีร์ก็เลยบอกให้เราถวายตัวแต่ถวายตัวกับใครถวายตัวให้กับพระเจ้าถวายตัวคือเราเองเนี่ยยินดียอมจำนนกับพระเจ้าเรายินดีจะเชื่อฟังพระเจ้าเรายินดีจะอุทิศใจเวลาทรัพย์สินของที่เรามีอยู่เพื่อรับใช้พระองค์เพื่อทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำและสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำมันดีเสมอมันดีสำหรับเรามันดีสำหรับคนอื่นๆดังนั้นถ้าเกิดคุณจะทุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งทุ่มให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลานะมิฉะนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่างเปล่าดังนั้นแล้วเมื่อเราจะทุ่มขอเราทุ่มสุดใจให้พระเจ้าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกให้เราเองไม่จริงจังกับการทำงานไม่จริงจังกับสิ่งที่เราทำแต่ผมกำลังบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะแม่นๆว่าคุณเองกำลังทุ่มให้กับใครทุ่มให้กับอะไรและถ้าเกิดเราเองจะทุ่มให้กับใครสักทีทุ่มให้กับคนที่รักเราทุ่มให้กับคนที่มีแผนการที่ดีสำหรับเราเราคิดว่าเราควรทุ่มให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราแล้วเราเองเชื่อฟังพระองค์ทำตามที่พระองค์บอกคุณจะเห็นสิ่งดีตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นให้เราพูดพร้อมกันถวายตัวให้พระเจ้าดังนั้นคุณเองเคยถวายตัวอย่างอื่นอยู่วันนี้ขอให้เราเองอุทิศตัวให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วเราเห็นพระพรเกิดขึ้นมีโค้ชอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นโค้ชที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนนะโค้ชคนนี้ชื่อคอตตันฟิชซิมมอนวันหนึ่งเนี่ยการกำลังจะพาทีมเข้าแข่งนะครั้งสำคัญที่อเมริกาบาสเกตบอลนะฮะแล้วก็เขาสังเกตว่าทีมเขาเนี่ยโอ้โหเสียเปรียบกำลังจะพ่ายท่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำไงจะปลุกใจยังไงให้ทีมเองสู้ฮึดสู้ขึ้นมาเพื่อจะสามารถพิชิตการแข่งขันครั้งนั้นให้ได้เขาก็เลยได้อยู่ดีได้ไอเดียนึงมาปิ้งขึ้นมา
แต่ไอเดียเนี้ยมันมาจากคอนเซปต์นะหนึ่งที่มันเขาใช้คือคอนเซปต์แกล้งหรือ pretend นะว่าลองแกล้งเขาก็เลยเรียกทีมมารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าอ่ะทุกคนเมื่อลงสนามคืนนี้นะแทนที่จะคิดว่าเราเองอยู่ที่โลให้แกล้งทำเป็นว่าเราอยู่ที่หนึ่งแทนที่จะรู้สึกว่าเราอยู่ในทีมที่กำลังแพ้ให้เราแกล้งรู้สึกว่าเราเองกำลังอยู่ในทีมที่ชนะเราจะนั่งบอกว่าแทนที่เราเองนะกำลังเล่นเหมือนกับเกมปกติให้เราแกล้งทำเป็นว่านี่เป็นเกมแบบเพลย์ออฟคือแพ้ตกรอบอะไรประมาณนั้นนะและในสุดนี้นะครับทีมก็เย้ด้วยกันแล้วก็ลงไปแข่งผลจากการแข่งขันในวันนั้นออกมาเป็นไงรู้ป่ะแพ้ย่อยยับไม่เป็นท่าไปไม่รอดคือแบบแพ้แบบน่าอับอายมากๆในสุดโค้ชคนนี้ก็เลยนั่งจ้องมองด้วยความเศร้าแล้วก็หมดอะไรตายอยากกับการผลการแข่งขันที่ผ่านมาแต่ว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งนะพี่น้องเดินมาตบบ่าโค้ชคนนี้แล้วบอกว่าไงรู้ป่ะโค้ชล่าเริงหน่อยแกล้งทำเป็นว่าเราชนะกันแล้วกันพี่น้องจริงไหมผมชีวิตจริงของเราบางครั้งเป็นแบบนั้นเข้าใจไหมครับพี่น้องเราแกล้งทำกับว่าคล้ายๆว่าเรามีความสุขแล้วแกล้งทำคล้ายๆว่าอ๋อเราไม่ขาดอะไรแล้วแกล้งทำเป็นว่าครอบครัวเราไปได้สวยแล้วแกล้งทำเป็นว่างานเราไปได้ดีแล้วแกล้งทำว่าทุกอย่างมันกำลังเหมือนกับว่ามันลงตัวมันใช่มันเป็นแบบที่เราฝันไว้มันกำลังไปได้สวยหรูพี่น้องจังหวะผมนะเราแกล้งทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วคิดว่าคุณแกล้งแล้วมันจะให้คุณดีขึ้นแต่ในที่สุดเราต้องมานั่งเผชิญความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่แบบนั้นและโดยเฉพาะยิ่งวันหนึ่งเมื่อเราเองต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันที่พระเจ้าพิพากษาเราพี่น้องครับพระเจ้าจะบอกว่าชีวิตที่ชนะจริงเป็นยังไงและชีวิตที่แพ้เป็นยังไงและคุณแกล้งชนะไม่ได้เพราะพระเจ้าจะพิพากษาเราตามความเป็นจริงของชีวิตคุณแกล้งดูดีไม่ได้คุณแกล้งมีความสุขไม่ได้คุณแกล้งรักก็ไม่ขาดอะไรไม่ได้พระเจ้าบอกว่าเฮ้เปิดใจรับความจริงว่าจริงๆเป็นยังไงและฟังคำแนะนำของเราแล้วเราจะช่วยเจ้ามีชีวิตที่มีความสุขจริงๆว่าเป็นยังไงมันเป็นครับพี่น้องมันบอกคนข้างหน่อยอย่าแกล้ง อย่าแกล้งไม่มีความหมายพวกเราเล่นละครเก่งมากพี่น้องครับเราโดยเฉพาะยิ่งเราอยู่ในสังคมไทยเราเป็นสังคมที่รักหน้าก็ใช่ไหมรักหน้าเราต้องดูดีคุณสังเกตไหมสามีภรรยาเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนะในรถทะเลาะกันเกือบตายโวยวายโวยวายพอลงจากรถยิ้มเกาะแขนกันมีความสุขมากเพศสังคมที่รักหน้าเข้าใจไหมเราไม่ชอบกบเกลื่อนนะปิดบังความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตแต่ข้างในมีความสุขไหมแล้วไม่มีความสุขเพราะว่าคุณหลอกคนอื่นได้แต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้เข้าใจได้ผมพูดไหมงั้นวันนี้พี่น้องครับเราจะไม่เป็นแบบนั้นขอพระเจ้าเมตตาแล้ววันนี้ขอเราเองมาอยู่บนความเป็นจริงว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นให้เราเปิดใจยอมรับเรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นเราขอพระเจ้าช่วยเราด้วยว่าเราควรจะปรับเราควรจะเปลี่ยนแบบไหนเพื่อเราเองจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเอเมนไหมครับพี่น้องแต่แล้ววันนี้ผมเชื่อพี่น้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วเราก็อยู่ในซีรีส์นี้เนี่ยวันนี้เนี่ยหัวข้อสำหรับพี่น้องที่มาใหม่ๆอาจจะฟังแปลกหน่อยว่าเฮ้ยฉันเป็นทาสเขาเลิกทาสกันไปตั้งนานแล้วอาจารย์มาบอกฉันเป็นทาสได้ไงคุณต้องกลับไปย้อนฟังนิดหนึ่งผมไม่ได้กำลังพูดถึงคุณเป็นทาสทั่วไปผมกำลังหมายความว่าคุณกำลังบอกว่าเราเป็นทาสของผู้ที่รักเรามากๆทาสของพระเยซูและไม่ใช่พระองค์มาบังคับเราแต่พระองค์ดีต่อเรามากๆรักพวกเรามากๆไถ่พวกเราซื้อเรามาออกมาจากชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยความสมมมอยู่ในความมืดท้อแท้ว่างเปล่าพระองค์ซื้อเราด้วยพระโลหิตด้วยการยอมพลีชีพของพระองค์เจ้าและพระองค์ให้อิสระกับเราแล้วแต่เราบอกพระองค์เจ้าค่ะลูกขอเลือกเป็นทาสพระองค์เพราะพระองค์ดีต่อลูกแบบนี้ลูกจะไปหาที่อื่นหาใครอื่นทำไมนะลูกขอสมัครใจเป็นทาสติดตามพระองค์ชั่วชีวิตนั่นคือสปิริตที่ผมเองกำลังบอกแล้วคนที่เป็นทาสนะครับพี่น้องมีสปิริตเขาชัดเจนมากว่าเขาจะอยู่เพื่ออะไรนะเขาอยู่โดยมุ่งสู่หลักชัยมุ่งสู่เส้นชัยซึ่งพระคัมภีร์กำลังเปรียบเทียบพวกเราเป็นเหมือนเรากำลังลงแข่งวิ่งแข่งอยู่แล้วคนที่วิ่งแข่งทุกคนต่างก็มุ่งที่จะเข้าสู่เส้นชัยให้ได้นั่นคือสปิริตของคนที่เป็นทาสเราเองย้อนให้พี่น้องเห็นภาพนิดหนึ่งสำหรับคนที่มาใหม่คุณจะได้เห็นภาพว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ผมกำลังให้พี่น้องเห็นภาพว่าชีวิตของเราเนี่ยก่อนเรามาเชื่อพระเยซูเราทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครต่างจากใครเลยพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนเป็นคนบาปเราเช็คว่าเราเป็นคนบาปไม่ยากนะเราเช็คได้ง่ายๆเราเคยพูดไม่ดีไหมเราเคยทำไม่ดีไหมเราเคยคิดไม่ดีไหมเราเคยรู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทำไหมผมคิดว่าเราทุกคนคงยกมือกันหมดละจริงไหมครับพี่น้องเพราะผมก็เป็นแบบนั้นพี่น้องก็เป็นแบบนั้นแน่นอนเราเป็นคนบาป 100% ล้านเปอร์เซ็นต์และพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแล้วอย่าคิดว่าเราเป็นคนบาปแล้วชีวิตบั้นปลายมันจะดี
อย่าหลอกตัวเองแบบนั้นพี่น้องโจรเจอตำรวจไม่เคยดีครับพี่น้องเข้าใจได้พูดมั้ยนะโจรไปเจอศาลพี่น้องผลมันออกมาดีได้ไงพี่น้องมันไม่มีทางดีได้คุณจะหลอกตัวเองขนาดไหนก็ตามคุณหนีตำรวจได้คุณหนีศาลได้นั่นคือหนีแต่ถ้าเจอกันปั๊บยังไงคุณเองก็ต้องถูกตัดสินตามเนื้อผ้าหมดเราก็เหมือนกันวันนึงเมื่อเราเจอพระเจ้าแล้วเราเจอพระเจ้าในฐานะคนบาปพี่น้องคิดว่ามันจะออกมาดีมั้ยล่ะคุณเจอพระเจ้าในฐานะไหนพระองค์เป็นผู้พิพากษาผู้ยุติธรรมมากๆให้ทุกคนตามแต่สิ่งที่เขาทำแล้วแต่ดีหรือชั่วคุณคิดว่าเมื่อเราเป็นคนบาปแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงพระเจ้าบอกผมไว้ชัดเจนเลยบอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นอย่าหลอกตัวเองว่าทุกอย่างมันจะดีเห็นไหมว่าเมื่อคุณเจอของจริงเจอผู้พิพากษาเขาแล้วพระองค์มองดูชีวิตเราเฮ้ยเจ้าทำบาปเจ้าเห็นแก่ตัวเจ้าเป็นคนที่พูดไม่เป็นความจริงเจ้าเป็นคนไม่รักคนอื่นเจ้าเป็นคนไม่ใจกว้างเจ้าเป็นคนนู่นโอ้สารพัดอย่างนะเจ้าเป็นคนที่เย่อหยิ่งเจ้าเป็นคนอิจฉาโอ้กี่อย่างตัวกี่อย่างมากมายแล้วคุณคิดว่าชีวิตของเรามันจะลงเอยสวยอย่างนั้นหรือเวลาเราเจอพระเจ้าคงไม่ครับพี่น้องพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ว่าเชื่อไหมแต่ก่อนนี้เราเองเนี่ยเป็นคนบาปที่ปกครองตัวเองเห็นไหมนั้นก่อนเราเชื่อพระเจ้าใครเป็นใหญ่ฮะใครบ้างรู้ฤทธิ์แล้วเวลาคุณเป็นใหญ่ผลออกมาเป็นยังไงบ้างอาเมนไหมคุณเป็นใหญ่มากแล้วพอเป็นบางครอบครัวรู้ฤทธิ์แล้วผลคุณเป็นใหญ่นะวันนี้เนี่ยบางครอบครัวได้แต่งมา3รอบแล้วเขาจะไม่ค่อยเป็นน้องฉันเป็นใหญ่นะแล้วก็ฉันเป็นใหญ่เราเห็นผลเพราะว่าอะไรนั่นเราเป็นคนบาปนั่นเมื่อเราเป็นคนบาปนำชีวิตของเรายังไงมันก็ไม่ได้ออกมาแบบที่พระเจ้าโปรดปรานแน่นอนเข้าใจมั้ยเราอาจจะดูดีในสายตาบางคนเพราะเราเองเราอาจจะบางคนก็ดีจริงๆไม่ใช่ไม่ดีนะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ไปทำเลวทำอะไรต่างก็เป็นคนดีแต่เมื่อพระเจ้ามองดูมันไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์ใช้คำว่าเสื่อมจากพระสิริคือไม่ได้มาตรฐานที่พระเจ้าบอกเข้าใจมั้ยเพราะถ้าเกิดได้มาตรฐานที่พระเจ้าบอกนะพระเจ้าบอกว่ามาตรฐานของพระองค์คือดีแบบไม่มีผิดเลยมาตรฐานของพระองค์คือต้องดีแบบพระเยซูโอ้โหใครจะทำได้ดีแบบพระเยซูตบแก้มซ้ายหันแก้มขวาก็ตบผมตบแก้มซ้ายผมชกแก้มขวาเขาเลยเข้าใจมั้ยพี่น้องทำไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องผมทำไม่ได้ใครด่ามามีหรือครับพี่น้องผมบอกว่าไงเขาด่ามาอวยพรกับโหเขาด่ามาเราอยากจะตันหน้าเขาอยากจะด่ากับเขาด่ามา1คำเราอยากจะตามไปด้วย100คำใช่ไหมเขาปาดหน้าเรานิดเดียวแล้วอยากจะขับไปตัดหน้าเขาแล้วก็เหยียบเบรกดังเอี๊ยดให้เขามาชนก้นเราแล้วเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะทั้งของเราและของเขาด้วยอะไรประมาณนี้คุณว่านั่นคือเราที่อยู่ในบาปเราเป็นประมาณแบบนี้บางคนอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ดังนั้นเมื่อเราให้ตัวเองนำหน้าเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยอันตรายเมื่อคุณเอาอัตตาเอาตัวตนของตัวเองเป็นตัวปกครองชีวิตผลมันจึงไม่ค่อยดีเพราะว่าเอาตัวบาปนำแต่ขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งเราได้ฟังเรื่องของพระเยซูพี่น้องพูดพร้อมกันขอบคุณพระเยซูวันหนึ่งคุณได้ฟังเรื่องของพระเยซูคุณเลยเกิดความหวังขึ้นมามีอนาคตขึ้นมาแล้วคุณได้ฟังว่าพระเยซูรักเรามากๆและพระเยซูมาตายบนกางเขนเพื่อพวกเราและพระเยซูรับเวรรับกรรมลงชำระความบาปของพวกเรารับพงไทยเราออกมาจากโลกแห่งความบาปจากการเป็นทาสบาปจากการอยู่ไปใต้อำนาจมืดและพระองค์ปลดปล่อยให้เราเองหลุดพ้นจากอำนาจเหล่านั้นได้บนไม้กางเขนและพระองค์ตายจากนั้นถูกฝังไว้3 วันและพระองค์ฟื้นมาจากความตายและยังทรงบัญชนอยู่และเราได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตวันที่คุณเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตวันที่คุณบอกพระองค์เจ้าข้าขอเชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในใจเราขอเชิญพระองค์เข้ามาปกครองชีวิตเราขอเชิญพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าขอเชิญพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอยู่ในชีวิตของเราวันนั้นที่คุณอ้าปากและพูดด้วยใจของคุณขอพระเยซูมาอยู่ในใจมาอยู่ในชีวิตมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดอะไรเกิดขึ้นวันนั้นณวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเกิดสิ่งมหัศจรรย์คือสวรรค์ได้ส่งนะสวรรค์เรียกว่าบังเกิดใหม่หรือบังเกิดจากเบื้องบนไหมเขาว่านะมีบางอย่างจากข้างบนส่งมาข้างล่างเข้าใจไหมมีบางอย่างจากข้างบนส่งมาข้างล่างนั่นคือพระเจ้าส่งอะไรมาพระเจ้าส่งพระวิญญาณมาอยู่ในเราใครบ้างตอนนี้เชื่อพระเยซูแล้วต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจแล้วยกมือขึ้นเอามือแตะหน้าอกบอกว่าฉันมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตคุณมีพระวิญญาณในชีวิตและมีจริงๆไม่ได้พูดเล่นทันทีที่คุณเชื่อพระเจ้าสวรรค์ส่งพระวิญญาณมาอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นคนว่างเปล่าอีกแล้วเราไม่ได้เป็นคนเดียวเหมือนแต่ก่อนแล้วเรามีเพื่อนบ้านอยู่กับเราแล้วเราอยู่ในบ้านหลังนี้คือตัวเรามีวิญญาณของเราและมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราด้วยในเวลานี้แต่ว่านะพระวิญญาณองค์นี้เป็นพระวิญญาณที่ดีมากๆเป็นพระวิญญาณที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยความรักใครก็แล้วแต่ที่ยอมให้พระวิญญาณปกครองชีวิตเขาจะเห็นผลดีๆเกิดขึ้นเช่นเขาจะเป็นคนที่มีความรักความเมตตาความปราบปลื้มความดีความปราณีความสุภาพอ่อนน้อมเขาจะมีการรู้จักบังคับตนเขาจะมีผลดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเพราะพระวิญญาณดีแล้วเมื่อพระวิญญาณดีอยู่ในเราและเราให้พระองค์ปกครองเราเห็นผลดีๆออกมาในตัวเราแต่ตอนเรามาเชื่อพระเจ้าทีแรกเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนั้น
คุณก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าไหร่คุณก็เอาตัวเองนะนำหน้าเหมือนเดิมยังคงพูดโกหกเหมือนเดิมยังคงเหมือนกับว่ายังคงนั่งกงเล่าเหมือนเดิมยังคงสูบบุหรี่เหมือนเดิมยังคงมีเหมือนกับไปหยอดกิ๊กเหมือนเดิมยังคงชำเลืองซ้ายชำเลืองขวาเวลามาโบสถ์ก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะมองดูว่ามีใครบ้างจะเป็นเหมือนกับว่าอาหารตาได้อะไรประมาณนั้นนะคือช่วงแรกคุณอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักพระวิญญาณเท่าไหร่คุณก็คุ้นเคยกับวิธีเก่าไงคุณก็ใช้สไตล์เก่าๆแต่คุณเริ่มต้องสังเกตว่ามีบางอย่างต่างจากเดิมแล้วเฮ้ยแต่ก่อนเราโกหกนี่นะมันโกหกแบบหน้าตาเฉยเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาคุณจะโกหกคุณรู้สึกมีบางอย่างมาจิ้มคุณสะกิดนะอยากโกหกนะบางทีคุณเองเคย เห็นไอ้โทรศัพท์มือถือเขาถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนะแล้วคุณก็มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆคุณบอกขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรอะไรอย่างเงี้ยนะโทรศัพท์มือถือวางอยู่ข้างๆขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรประมาณนั้นแต่ว่าตอนหลังคุณเริ่มต้นสังเกตพระวิญญาณสะกิดคุณแล้วคุณจะโวยวายสามีโวยวายโวยวายแต่ก่อนนี่ก็โมโหก็โวยเลยโมโหก็ด่าเลยโมโหก็นะออกอาการแบบไม่เกรงอกเกรงใจแต่พอหลังจากที่คุณเองมีพระวิญญาณอยู่พระวิญญาณสะกิดแล้วคุณแทนที่หนักคุณเริ่มเบาโอ้นะคุณเริ่มต้นมีบางอย่างมายับยั้งคุณตอนแรกเราก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะว่าเราเอาตัวเองเป็นใหญ่ไงเราก็ยังคงดื้อๆทำตามใจตัวเองแต่ตอนหลังๆเนี่ยคุณเริ่มต้นฟังแล้วก็ไวขึ้นรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นคุณก็เริ่มต้นสังเกตตัวเองอ๋อแล้วยอมต่อพระเจ้ายอมต่อพระวิญญาณยอมต่อพระวิญญาณจนในที่สุดเนี่ยตัวเราเองไม่ได้เป็นใหญ่ต่อไปตอนหลังพระวิญญาณมาอยู่เหนือเราจากนั้นคุณเห็นว่าชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยตัวเก่าคุณตายชีวิตเก่าๆตายคุณกลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่ใจเย็นโดยไม่รู้ตัวคุณกลายเป็นคนที่พูดความจริงคุณกลายเป็นคนที่ใจกว้างคุณกลายเป็นคนที่รักการให้คุณกลายเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นคุณกลายเป็นคนที่เหมือนกับต่างไปจากเดิมเลยทำไมเป็นแบบนั้นเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าปกครองเราแต่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าคุณต้องยอมต่อพระเจ้านั่นนี่คือจุดเปลี่ยนของเรานั้นวันนี้ผมเชื่อหลายๆคนเนี่ยชีวิตต่างจากเดิมแล้วคุณยอมต่อพระเจ้าพี่น้องแต่ผมเองขอเตือนใจไว้นิดนึงคือว่าเวลาพี่น้องเห็นคริสเตียนเนี่ยที่เชื่อพระเจ้ามานานๆแล้วแล้วคุณแปลกใจว่าคริสเตียนทำไมยืมตังค์แล้วไม่คืนนะแล้วคุณก็สะดุดอ้าวเขาบอกให้ซื่อสัตย์ไม่ใช่ทำไมคนที่ยืมตังค์แล้วไม่คืนหรือคุณเห็นบางคนว่าคริสเตียนทำไมนินทากันคริสเตียนทำไมถึงขี้อวดจังชอบโอ้อวดจังหรือคริสเตียนทำไมเอ้าทำไมล่วงประเวณีผมอยากจะบอกคุณว่าอย่าสะดุดทำไมรู้ป่ะคุณดูภาพนี้แล้วคุณเองคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนแบบไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกพระเจ้านะแต่ว่าทำแบบนั้นอยู่แสดงว่าเขาเป็นคริสเตียนอยู่ในช่อง1 2 3 4คิดว่าอยู่ช่องไหนนะ1 2 3 4คิดว่าอยู่ช่องไหนช่อง3หมายความว่าทำไมเขาเป็นลูกของพระเจ้าก็จริงแต่ว่าเป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่ยอมต่อพระเจ้าใช่มั้ยเป็นลูกของพระเจ้าแต่ว่าอยากจะเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าเอาพระเจ้าไปอยู่ที่บ้านแต่ขังพระเจ้าไว้ในห้องมึงก็จะอย่ามายุ่งกับลูกนะนะมึงอยู่ในห้องกับลุงลูกจะอยู่ในห้องกับลูกทำตามใจเต็มพวกมันต้องมายุ่งกับลูกอะไรประมาณนั้นเข้าใจไหมคือเราเห็นคริสเตียนนี่คือคุณเป็นคริสเตียนคุณลูกพระเจ้าจริงตายไปได้ไปสวรรค์นะผมอาจจะผมใช้ภาษานี้ก็แล้วกันผมไม่รู้พระเจ้าจะประมาณไหนนะแต่ผมเองแค่พูดดีแค่กันนะเพื่อพูดให้กำลังใจนะคุณอาจจะหรือคุณจะได้ไปสวรรค์โอเคคุณจะได้ไปสวรรค์นะแต่ว่าไปอยู่สวรรค์ยังไงนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราให้ตัวเองเป็นใหญ่อันนั้นพี่น้องอย่าสะดุดถ้าเจอคริสเตียนแบบนี้คุณต้องอธิษฐานเผื่อโอเคเขายังเอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่แต่ถ้าเกิดวันนึงเขายอมต่อพระเจ้าวันนึงเขาก็ดีขึ้นได้เห็นไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันดีขึ้นได้เอาละแต่พอเราเองยอมต่อพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากให้ทุกคนมาถึงจุดนี้ที่คุณเองยอมต่อพระเจ้าให้พระวิญญาณนำเราและเนี่ยเป็นจุดที่พิเศษมากเขาเรียกจุดเปลี่ยนละจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเข้าใจไหมจุดนี้คือจุดที่เปลี่ยนน้อยเปลี่ยนเหมือนกันแต่เปลี่ยนน้อยเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบางเรื่องแต่ว่า เห็นบางเรื่องแต่ว่าอีกหลายๆเรื่องก็ยังไม่ก็เห็นเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าคุณยังเอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่ไงตามแล้วก็แล้วแต่ที่คุณเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็เห็นตัวเองแหละตัวเองเคยเป็นยังไงคุณเคยใจร้อนก็มันก็เห็นใจร้อนอยู่นั่นแหละถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่คุณเองเป็นคนที่ชอบโอ้อวดมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่คุณเป็นคนขี้เหนียวมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่มันก็จะตัวเองมันจะปรากฏออกมาเพราะว่าเราเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณยอมเมื่อยอมปั๊บนะครับพี่น้องมันสลับขั้วแล้วพอยอมปั๊บเราเห็นพระวิญญาณออกมาแล้วพี่ตะกอนเห็นกับตัวว่าอยู่นี่ทำไมเป็นคนใจกว้างจังตะกอนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเอ๊ะอยู่นี่ทำไมใจเย็นตะกอนชอบพูดรุนแรงนี่ทำไมพูดจาสุภาพจังตะกอนไม่ค่อยซื่อสัตย์เอ๊ะอยู่นี่ทำไมก็ซื่อสัตย์ตะกอนใจไม่สะอาดอยู่นี่ทำไมใจสะอาดคุณรู้มันคนละขั้วแล้วทำไมเป็นคนละขั้วเพราะตอนนี้คุณยอมแต่พระวิญญาณพระวิญญาณปกครองเราผมถึงอธิษฐานทุกวันพระเจ้าขอสมาชิกโบสถ์อย่างน้อยไปถึงขั้นที่3บอกคนข้างไปถึงนะแล้วมันไม่ยากอ่ะ
มันไม่ยากมันก็คือการยอมอ่ะการจำนนต่อพระเจ้ายอมทีละเรื่องยอมทีละเรื่องยอมทีละเรื่องคุณค่อยยอมไปชีวิตคุณก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมนะพี่น้องเราก็จะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับพี่น้องแล้วก็อย่ามาโวยวายอย่าไปบ่นใครเวลาคุณเดือดร้อนเพราะว่าเราทำตัวเราเองเข้าใจไหมครับพี่น้องเราบอกว่าฉันจะใหญ่อยู่ฉันจะทำตามใจก็มันก็คาดหวังผลได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอาการมันก็จะไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่อ่ะนั้นผมหวังว่าพี่น้องจะมาถึงจุดนี้คือจุดที่คุณเองยอมต่อพระวิญญาณแต่บางคนนะพี่น้องคุณไม่สามารถมาเดินถึงตรงนี้ได้จนกว่าคุณจะมีตรงนี้ก้าวแรกก่อนก้าวแรกเกิดหรือเปล่าคุณต้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณต้องยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่ก่อนบางคนเนี่ยคุณยังเดินไม่ได้แม้กระทั่งก้าวแรกเลยด้วยซ้ำไปดังนั้นเองอย่าจุดใจพี่น้องเดินก้าวแรกก่อนคือยอมให้พระวิญญาณเข้ามาอยู่ในตัวเราก่อนคุณต้องยอมให้พระวิญญาณเข้ามาอยู่ในตัวเราก่อนจุดแรกคือต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตก่อนเนี่ยคือจุดเริ่มต้นแล้วจากนั้นเราค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่พอเรายอมปั๊บเนี่ยพี่น้องก็โอ้โหพอเรายอมเสร็จพระเจ้าบอกโอเคตอนนี้เป็นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราใช้เจ้าได้แล้วเราใช้เจ้าได้แล้วเพราะว่าเมื่อเจ้ายอมนะพี่น้องพระเจ้าก็ใช้เราได้เข้าใจมั้ยครับพี่น้องสังเกตพระเจ้าก็เราก็จะเป็นผู้รับใช้เราเริ่มต้นให้พระเจ้าใช้ได้คุณว่าเหมือนกับเรามีรถนะพี่น้องเรามีรถรถเนี่ยมันจะใช้ยังไงขึ้นอยู่คนขับจริงไหมนะถ้าคุณได้คนขับที่ไม่ได้เรื่องนะพี่น้องขับแบบมีคนขี้โมโหใจร้อนขี่ปืดปาดถึงเวลาเข้าอู่ก็ไม่ยอมเข้าอู่ถึงเวลาเติมน้ำมันเครื่องไม่ยอมเติมน้ำมันเครื่องแกขับตะบี้แต่บานเดียวชนซ้ายชนขวาชนขวาชนซ้ายรถต่อยแพงขนาดไหนนะพี่น้องก็พังยับแหละครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดคุณได้คนขับที่ดีที่รักรถใช่ไหมพี่น้องเขาขับระวังเขาเช็ดรถเป็นประจำเขาดูน้ำมันเครื่องถึงเวลาเอาเข้าอู่ไปเช็ครถคุณก็ใช้งานได้สุดยอดแล้วก็คุณจะดีใจด้วยซ้ำเพราะคนขับก็จะพาคุณไปในที่ที่ดีๆเข้าใจไหมคุณก็รู้สึกแหมมันสดชื่นคุณรู้ป่ะวันนี้นะพี่น้องเปลี่ยนคนขับได้แล้วเข้าใจไหมบอกคนข้างหน่อยเปลี่ยนคนขับได้แล้วอย่าขับเองชีวิตคุณจะขับเองให้พระเจ้าขับเข้าใจไหมครับพี่น้องให้พระเจ้าขับให้พระเจ้าใช้ให้พระเจ้าใช้ดีที่สุดคือให้พระเจ้าใช้เรารถคันนี้ขอให้พระเจ้าใช้พระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าปลอดภัยสุดพระเจ้าลูกไม่ขับเองแล้วขอพระเจ้าช่วยขับเลยแล้วพระเจ้าใช้เลยใช้รถคันนี้เลยพระเจ้าใช้ไปทำอะไรใช้แบบไหนลูกยินดีพระเจ้าตามสบายเลยพระเจ้าก็ใช้ลูกเป็นพรแบบไหนลูกทำอะไรพูดแบบไหนให้ปากนี่พูดอะไรให้ลูกประพฤติแบบไหนลูกเต็มใจทำคุณให้พระเจ้าใช้ไปได้สวยเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นพูดเหมือนกันให้พระเจ้าใช้ตกลงยอมหรือไม่ยอมถามจริงยอมหรือไม่ยอมโอเคถ้ายอมนะพระเจ้าใช้คุณได้แล้วเมื่อเรายอมให้พระเจ้าใช้เรื่อยๆชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนพระเยซูมากขึ้นนะและในสุดคุณจะมาถึงจุดๆหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าค่ะลูกขอเป็นทาสพระองค์เลยลูกขอถวายทั้งหมดเนี่ยแด่พระองค์ทุกอย่างเป็นของพระองค์พระองค์ใช้ลูกทำอะไรเป็นแบบไหนลูกขออยู่เพื่อพระองค์นี่คือจุดสูงสุดของชีวิตคริสเตียนวันนี้คุณมาในท็อปิกที่สูงสุดนั้นบางคนอาจจะยากหน่อยที่คุณเองจะเข้าใจผมจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่เพื่อคุณจะเข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเอาละครับพี่น้องนั่นคือจุดที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะสังเกตพอคุณเริ่มต้นยอมต่อพระเจ้าคุณเริ่มเกิดผลเห็นไหมเริ่มเป็นพรแล้วหลังจากนั้นคุณเริ่มต้นเนี่ยพอคุณมาถึงขั้นเป็นทาสคุณจะมีความอิ่มใจอิ่มตัวอิ่มใจอิ่มไปด้วยพระเจ้าโอ้โหแบบพระเจ้าเวลาผมอยากให้คุณเองมาถึงวันนึงที่คุณตื่นขึ้นมาคุณรู้สึกเคลิ้มกับชีวิตคุณตื่นมาคุณยิ้มกับตัวเองฮาเลลูยาไม่ใช่ไปเมากัญชามานะนะคุณอิ่มใจคุณรู้ว่านี่คุณกำลังเดินกับพระเจ้าคุณกำลังอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วมันเกิดความอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่คุณได้เงินได้ทองไม่ใช่คุณได้อะไรมาสักสิ่งแต่คุณกำลังอยู่เพื่อพระเจ้าคุณตื่นมาว้าวพี่น้องผมแต่รอผมตื่นขึ้นมานะผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำผมไปสู่ระดับตรงประมาณนี้ผมเริ่มเข้าใจมันคืออะไรอ๋อมันคือแบบนี้มันแฮปปี้ที่เรารู้สึกเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และกำลังทำสิ่งที่พระองค์ต้องการแล้วมันเป็นความสุขอย่างบอกไม่ถูกที่ได้รับใช้นายที่เรารักมากๆนายที่ดีมากๆนายที่ห่วงเรามากๆแล้วเราสวดพระเจ้าลูกดีใจมากๆที่ทำในสิ่งที่พระองค์โปรดปรานขอบคุณพระองค์อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากพี่น้องเข้าใจนั้นภาพนี้สำคัญพี่น้องนี่คือภาพชีวิตคริสเตียนทั้งชีวิตของพี่น้องที่ตัวเองมาช่วยพี่น้องเข้าใจแต่ผมว่าจะช่วยคุณเองเป็นคริสเตียนง่ายขึ้นแล้วคุณตัดสินใจง่ายขึ้นจะดำเนินชีวิตอย่างไรแต่ว่ามาดูตรงนี้หน่อยพอคุณมาถึงขั้นที่4ตรงเนี้ยเราต้องผ่านด่านนิดหน่อยพอเราอยู่ขั้นที่4เนี่ยพี่น้องครับเราจะมีตัวทดสอบถนนที่เราต้องผ่านเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราเองยอมต่อพระเจ้าจริงมั้ยพิสูจน์ว่าเราเองเนี่ยจะให้พระเจ้าใช้เราได้จริงมั้ยแล้วพระเจ้าก็จะให้คุณเองเนี่ยต้องเดินบนถนนเส้นเดียวกับพระเยซูเคยผ่านมาหมดแล้วแล้วพระองค์ก็ทำแบบนี้จริงๆพระองค์ทรงนะพระองค์ทรงสละหลายๆอย่างพระองค์ทรงให้พระเจ้าเป็นใหญ่กว่าทุกคนพระองค์รักพระเจ้ามากกว่าทุกคนสังเกตไหมพระเยซูรักพระเจ้ามากกว่า
ทุกคนเราคิดว่าจุดหนึ่งที่คุณเองต้องทำคือคุณต้องรักพระเจ้ามากกว่าทุกคนเพราะถ้าเกิดคุณไม่รักพระเจ้ามากกว่าทุกคนจะมีบางคนทำให้คุณเลิกรักพระเจ้าจริงป่ะที่มีบางคนบอกอย่ามาโบสถ์ไม่ต้องมารับใช้ถ้าเกิดมาโบสถ์เลิกกันอ้าวยื่นคำขาดอยากจะเป็นแฟนต่อไหมอยากเป็นแฟนเลิกเชื่อพระเยซูเพียงน้อยถ้าเกิดคุณไม่รักพระเจ้ามากกว่าคุณเดินตามต่อไม่ได้ผมไม่ได้หมายทุกคนต้องเจอแบบนี้บางครอบครัวบอกว่าเฮ้ยไปเถอะไปโบสถ์ไปดีแล้วนะเขาเห็นว่าดีด้วยนั่นเป็นพระคุณพระเจ้านะพี่น้องครับนั้นคุณต้องรักพระเจ้ามากกว่ารักคนมากพระเจ้ารักมากรักพระเจ้ามากกว่าทรัพย์สินของเพราะว่าคุณใช้พระเจ้าใช้ผมพูดจริงนะพี่น้องบางคนเนี่ยคุณใช้สิ่งของเพื่อตัวเองเนี่ยคุณใช้แบบไม่เสียดายแต่พอคุณจะใช้เพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าปั๊บโอ้คิดแล้วคิดอีกพี่น้องครับวันนึงคุณจะถูกทดสอบจะพร้อมจะใช้ไหมเพื่อเราผมได้เจอพี่น้องเชื่อพระเจ้าใหม่ๆบางคนผมก็เห็นพัฒนาการฝ่ายวิญญาณที่เขาเองตัดสินใจที่ผมก็ทึ่งกันว้าวเขาเติบโตเร็วแล้วก็ผ่านสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่คิดจะผ่านด้วยซ้ำไปเขาพร้อมจะทำสิ่งที่คนที่เป็นคริสเตียนนานๆบางคนยังไม่กล้าทำเลยแต่เขากลับทำดังนั้นคุณก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าโอเคเราจะให้พระเจ้ามาเหนือสิ่งของต่างๆไหมนะก็แล้วบอกผมเองมีบ้านนะผมถ้าเกิดผมไม่ให้พระเจ้านะบ้านผมก็ไม่อยากให้ใครมาอยู่อะไม่เคยอยากใครมายุ่งที่บ้านผมก็อยากอยู่เป็นส่วนตัวใช่ไหมคุณไก่คงไม่อยากจะเหนื่อยเหมือนกันนะผมเองเขานำกลุ่มเซลล์ที่บ้านเขาเนี่ยโหเตรียมอาหารผมไม่ได้บอกทุกกลุ่มเซลล์ต้องทำแบบนี้นะแต่ว่าที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็มีการจัดเหมือนกับทานอาหารน่ะตอนเย็นๆน่ะภรรยาเขาก็เตรียมตัวโหเตรียมเยอะมากเลยผมโหทุกคนที่นี่ไม่ธรรมดานะผมเองสองคนเนี่ยจะทานมื้อเย็นทันทีเรายังคิดตั้งนานเอ๊ะเราจะทานอะไรดีเราจะไปร้านไหนดีคือมันเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยอะนะแต่ว่าเขาเสียสละคือคุณก็ใช่ไหมเนี่ยใช้แล้วแต่ปรากฏว่าที่บ้านของเขามีคนรู้จักกับพระเจ้าไม่รู้กี่คนกี่คนแล้วนะพี่น้องแล้วผมคิดว่ามันคุ้มมากเลยที่คุณมีบ้านหลังนี้แล้วก็ปรากฏมีคนได้รับความรอดผ่านทางบ้านคุณนะพี่น้องแล้วไม่ใช่แค่บ้านเดียวนะผมคิดว่าหลายๆบ้านที่พี่น้องที่มีน้องมีอยู่เนี่ยพี่คุณหนึ่งใช่บางคนใช้คอนโดเล็กๆของคุณบางคนใช้หอพักที่คุณมีอยู่บางคนใช้ลานหน้าบ้านคุณนะบางคนใช้กระต๊อบที่คุณอยู่แต่ว่าคุณใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อคนจะได้รับบางอย่างที่ดีที่มาจากพระเจ้าผมคิดว่าคุณแอดแวลูเข้าไปเยอะคุณเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่คุณมีมหาศาลเพราะมันให้ชีวิตคนดังนั้นพระเจ้าจะถามว่าเป็นไงบ้างเงินที่มีอยู่เหมือนกันนะคุณแล้วบางคนได้เป็นคุณควักกระเป๋าซื้อนู่นซื้อนี่ได้ง่ายๆแต่บางคนแทนเมื่อเช้าน้องคนนี้ที่มาบอกเขาต้องการจะไปทำบางอย่างแต่เขาขอมาถวายแด่พระเจ้ามีบางคนบอกว่าเขาแทนที่จะไปโบสถ์บ้างเขามาสร้างโบสถ์ก่อนผมก็คือผมไม่ได้พูดว่าคุณต้องไปทำแบบนั้นแต่ผมก็บอกว่าเวลาคนเรามาถึงจุดหนึ่งคุณเองเลือกได้คุณรู้ว่าพระเจ้าต้องให้คุณทำอะไรคุณจะฟังเสียงพระเจ้าเป็นพระเจ้าบอกเจ้าทำนี้เพื่อเราได้ไหมพระเจ้าจะถามคุณเจ้าทำแบบนี้เพื่อเราได้ไหมแล้วคุณต้องเป็นคนตอบว้าวถึงเวลาคุณจะสึกเหมือนพี่น้องจำสถีคนนึงได้ไหมมหาพระเยซูบอกเจ้าข้าข้าไม่ต้องทำยังไงถึงจะได้เข้าอาณาจักรพระเจ้าก็บอกเขาทำดีทุกอย่างที่พระองค์สั่งมาบัญญัติทุกอย่างก็ทำหมดพระเยซูบอกไปขายทรัพย์สินของสิโอ้โหแกน่าเศร้าแล้วก็หายไปเลยพูดง่ายพระเจ้าของเขาคือทรัพย์สินของอันนี้พี่น้องพระเจ้าจะให้คุณถามดูแล้วสถานที่ตำแหน่งแล้วก็ priority พูดง่ายเมื่อเราเองเดินตามแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในกระบวนการนี้เราจะเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเรามากขึ้นเรื่อยๆเราจะทะลุไปตรงนี้เราจะทะลุกลายเป็นเราอยากจะเป็นทาสของพระเยซูและทาสของพระเยซูคือใครผมให้นิยามพี่น้องทาสของพระเยซูคือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนให้เป็นเหมือนพระเยซูในทุกด้านของชีวิตขอถามหน่อยเหมือนพระเยซูดีมั้ยใครคิดว่าเหมือนพระเยซูดีให้ว่าอาเมนนะรักแบบพระเยซูดีไหมเสียสละแบบพระเยซูดีไหมใจกว้างแบบพระเยซูดีไหมห่วงใยคนแบบพระเยซูดีไหมถ้าคุณเหมือนพระเยซูนะบ้านคุณสงบแน่ถ้าคุณเหมือนพระเยซูในบริษัทคุณมีความสุขแน่ถ้าคุณเหมือนพระเยซูนะพี่น้องไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะเป็นพรได้ตลอดเวลาเพราะว่าพระเยซูดีจริงๆเพราะนั้นคนที่เป็นทาสของพระเยซูคือคุณยอมรับการสร้างเพื่อเราเองจะเป็นเหมือนพระเยซูในทุกๆด้านของชีวิตผมคิดว่านี่เป็นความฝันความปรารถนาที่ประเสริฐสุดเมื่อคนเราคิดอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูมันเป็นพระพรกับตัวเองและเป็นพระพรกับคนอื่นถ้าเราเหมือนพระเยซูถ้าผมเองเหมือนพระเยซูมากขึ้นภรรยาผมสบายอยู่บ้านแฮปปี้อนุภาพรักอนุภาพสนใจอนุภาพแคร์อนุภาพไม่ตวาดเขา
อานุภาพพูดจาดีแต่บางครั้งก็ไม่เหมือนพระเยซูเหมือนกันบางทีก็ตะวาดกันนิดหน่อยเหมือนกันนะมันก็เลยต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงโอ้ผมจะกะลูกยังไม่ค่อยเหมือนพระองค์เท่าไหร่ตรงนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาคุณแล้วผมยังไม่จบพระเจ้ายังไม่จบกับผมเข้าใจมั้ยผมยังมีกระดาษทรายอีกหลายแผ่นที่พระเจ้าต้องถูผมเข้าใจมั้ยพี่น้องยังไม่ได้ลงแล็กเกอร์เลยเผลอๆนะพี่น้องผมจะกะข้าพเจ้าหวังว่านับวันลูกจะงดงามมากขึ้นเรื่อยๆฝ่ายจิตวิญญาณให้เราผมไปขอบคุณพระเจ้าหน่อยครับพี่น้องนั้นคนคิดเป็นทาสพระเยซูไงก็ดีเพราะคุณเองอยากจะมีชีวิตเหมือนพระเยซูเห็นไหมครับพี่น้องทีนี้เอาละทีนี้ฟังผมดีๆวันที่คุณตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาที่นี่หน่อยบอดี้การ์ดผมนะฮะโอเควันที่เขาทุกคนต้องมีการตัดสินใจสองรูปแบบหนึ่งคือตัดสินใจว่าหนึ่งบ้านปลายคุณจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมีสองฝั่งขอโทษเฉยๆนะฝั่งนี้นรกสมมติอย่าไปถือสานะฝั่งนี้สวรรค์สมมติทุกคนต้องเลือกว่าคุณจะบั้นปลายอยู่ตรงไหนทุกคนต้องเลือกก่อนอันนี้คือจุดเบสิกที่คุณต้องทำก่อนตกลงคุณจะเลือกบั้นปลายที่ไหนนรกหรือสวรรค์แต่ผมไม่เชื่อหลายคนเลือกสวรรค์เพราะอะไรรู้ป่ะหลายคนนี่พี่น้องครับคุณรู้ไหมสวรรค์ไม่ใช่เป็นที่สาธารณะเข้าใจที่ผมพูดไหมสวรรค์ไม่ใช่เป็นที่สาธารณะเหมือนสวนลุมเดินเข้าไปมาแล้วก็เดินออกก็ได้คือเดินเข้าเดินออกนะไม่สวรรค์มีเจ้าของพระเยซูบอกว่าในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากในนิเวศของพระบิดาหมายถึงสวรรค์สวรรค์มีเจ้าของขอโทษที่หลายๆคนบอกอยากอยู่สวรรค์แต่บอกไปคุยเรื่องพระเจ้าอย่ามาคุยไม่หันหลังผมอยากจะถามหน่อยคุณจะไปอยู่บ้านเดียวกับคนที่คุณเกลียดและคุณไม่ชอบแล้วจะมีความสุขได้ไงและคำถามคือเจ้าของบ้านเขาจะรับคุณเข้าบ้านไหมไม่มีทางเพราะคุณเองปฏิเสธเขาตั้งแต่แรกดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธพระเยซูบนโลกในขณะที่คุณอยู่บนโลกเวลาคุณตายไปอย่าคิดว่าคุณจะได้อยู่สวรรค์เพราะสวรรค์เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของดังนั้นคุณต้องเริ่มต้องถามได้แบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าคุณต้องถาม hard question คือคำถามที่มันยากและถามแบบตรงไปตรงมากับตัวเองว่าตกลงว่าจะเลือกอะไรเพราะว่าแล้วอย่าคิดสวรรค์เองบางคนสร้างมโนภาพขึ้นมาเองสวรรค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณจะอยู่สวรรค์ที่คุณคิดขึ้นเองก็ได้ตามใจตามสะดวกขอเจริญพรพี่น้องครับเพราะว่าคุณจะชีวิตไปแขวนบนอุดมคติลมๆแรงๆของเราอย่างนั้นเหรอว่านู่นนี่คือนี่คือสวรรค์ของเราเราก็คิดไปเองเรื่อยเปื่อยผมคิดว่าเราเพ้อเจ้อแล้วอ่ะผมคิดว่าผมต้องคิดถึงสวรรค์ที่เป็นสวรรค์จริงๆสวรรค์จริงเป็นยังไงและว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วผมกำลังบอกกันไปนะว่าสวรรค์จริงๆคือพระเจ้าเป็นเจ้าของและเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของเราต้องถามตัวเองว่าตกลงว่าเรายอมรับพระเจ้าไหมเราแฮปปี้ที่จะอยู่กับพระเจ้าไหมเราชอบพระเจ้าไหมเพราะเราต้องอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์กาลตลอดไปชั่วนี้นิรันดร์กาลถ้าบนโลกเราไม่ชอบลงเราปฏิเสธลงหันหลังกับลงเราจะไม่นิรันดร์กาลกับพระเจ้าได้ไงเพราะบนโลกเราบอกเราไม่ต้องการพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วนั้นเมื่อเราคุณตายไปทันทีที่คุณตายไปหมดสิทธิ์ตัดสินใจเพราะถือว่ามันเดดไลน์ของคุณมันมีเส้นตายอยู่ที่วันที่คุณเองตายวันที่เราตายคือวันที่เองตัดสินใจอะไรต่อหลังจากนั้นไม่ได้แล้วต้องตัดสินใจบนโลกเท่านั้นดังนั้นเขานะครับอยู่บนโลกจากนั้นตัดสินใจเลือกเรียบร้อยผมจะลูกไม่เอาสวรรค์เอ้ยไม่ใช่ลูกไม่เอานรกลูกขอเลือกสวรรค์ทีนี้แล้ววิธีเลือกไปสวรรค์เลือกได้ไงไม่ยากคุณต้องมีตั๋วแล้วตั๋วก็คืออะไรตั๋วก็คือพระเยซูพระเจ้าถามเลยไหนขอดู ID card ดิขอดูตั๋วหน่อยแล้วคุณยื่นเลยผมจะค่ะนี่ดูที่ใจลูกมีพระเยซูในใจพระเจ้าบอกผ่านมีพระเยซูผ่านมีพระเยซูผ่านหมดตั๋วง่ายๆคือคุณต้องมีพระเยซูในใจใครบ้างตอนนี้มีตั๋วแล้วยกมือขึ้นหน่อยขึ้นสวรรค์ได้ยกมือขึ้นหน่อยโอเคคุณมีพระเยซูอยู่ในใจถ้าคุณไม่มีพระเยซูอยู่ในใจคุณไปในที่ที่ไม่มีที่พระเจ้าไม่อยู่เข้าใจมั้ยครับพี่น้องนั่นคือคุณอยู่ในบึงไฟนรกเพราะนรกจริงๆไม่ได้สร้างให้กับมนุษย์นะฟังผมดีๆนะพระเจ้าไม่เคยมีเจตนาสร้างนรกให้กับมนุษย์พระเจ้าสร้างนรกให้กับมารแต่เพราะคุณชอบมารมากๆมารจ๋าฉันชอบเธอฉันชอบผีสางนางไม้ต่างๆชอบมากพระเจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาผีสางนางไม้เอาหมดเวทมนต์คาถาเอาหมดนะเครื่องรางของขลังเอาหมดทุกอย่างเลยยกเว้นอะไรยกเว้นพระเจ้าที่แสนดีไม่เอาพระเจ้าสร้างให้มารแต่คุณรักมารมากๆก็เลยไปอยู่ที่เดียวกันเลยเข้าใจที่ผมพูดไหมผมไม่ได้กำลังพูดลบหลู่อะไรทั้งสิ้นนะพี่น้องผมกำลังคุยความจริงให้พี่น้องฟังนี่คือความจริงมันอาจจะเป็น hard truth หน่อยเป็นความจริงที่อาจจะดูแข็งหน่อยนึงแต่ว่าพี่น้องมันคือเรื่องชีวิตนะแล้วผมไม่อยากให้คุณเองต้องมาพลาดเรื่องแบบนี้ไม่อยากจะมานั่งโอ้ลมปฏิโลมพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นแต่ในสุดไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตจริงเลยชีวิตจริงของพี่น้องนี่คือความจริงความจริงคือถ้าเกิดเขาเองเนี่ยเลือกปฏิเสธพระเจ้าเขาชอบมารพระเจ้าไม่ได้สร้างนรกให้กับคนแต่เนื่องจากคุณเองชอบมารมากๆก็เลยไปอยู่ที่เดียวกันและที่น่าเป็นไงรู้ป่ะ
ต็มไปด้วยการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันทรมานทรกรรมตลอดนิรันดร์กาลและพระเจ้ารักคุณมากพระเจ้าไม่อยากคุณไปแบบนั้นพระเจ้าเลยส่งพระเยซูมาตายบนกางเขนพระเจ้ารับไปหมดเลยแทนที่คุณต้องเจอนะถูกพระเจ้าลงโทษพระเยซูมาลงที่พระองค์หมดเลยลงมาที่พระองค์หมดทุกอย่างลงที่พระเยซูหมดลงมาความผิดบาปทั้งหมดที่โลกทำมาพระเยซูบอกขอรับไว้เพียงผู้เดียวเลยแล้วการลงโทษพิพากษาที่หนักสุดรุนแรงสุดคือความตายพระเยซูบอกพวกกางแขนกันไว้เรากันเราไว้เลยอยู่ข้างหลังกันไว้เราหมดเลยพวกเจ้าไม่ต้องรับพวกเจ้าไม่ต้องรับเรารับแทนพระเจ้าเองไปเต็มหมดและพระเยซูตายบนกางเขนแล้วก่อนจะตายพระองค์บอกว่าไงสำเร็จแล้วไถ่ให้พวกท่านหมดแล้วไม่ต้องตายเองแล้วเราตายแทนเจ้าแล้วเพียงแต่คุณจะรับพระองค์เข้ามาในใจพระองค์จะขอบคุณคุณต้องถ่อมใจคุณไม่ใช่มันลองดีกับพระองค์คุณต้องขอบคุณพระองค์พระองค์กางแขนรับแทนคุณเต็มหมดทุกเรื่องที่เป็นความบาปที่เราควรจะโดนลงโทษแต่พระองค์รับแทนเราและเมื่อคุณเห็นแบบนี้ไม่ใช่คุณเองยิงคุณต้องบอกพระองค์จะขอบคุณมากที่พระองค์ทรงตายเพื่อลูกขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงเข้ามาอยู่ในใจลูกด้วยและเปลี่ยนลูกด้วยและทันทีที่คุณต้อนรับพระเยซูคุณกลายเป็นลูกของพระเจ้าทันทีและพอเราเป็นลูกของพระเจ้าเราถูกกำหนดแล้วไปทางเราไปอยู่สวรรค์แต่หลายคนเนี่ยคิดแค่เพียงคุณเองได้ไปอยู่สวรรค์แต่คุณไม่รู้ว่าหลังจากคุณเชื่อพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นยังไงพระเจ้าต้องการคุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้คุณเดี๋ยวผมลืมชื่อแกชื่ออะไรนะมานะบอดี้การ์ดลืมชื่อบอดี้การ์ดตัวเองคุณมานะรู้ไหมเวลาคุณเป็นคริสเตียนคุณไม่ได้ตายทันทีใครบ้างอยากเชื่อพระเจ้าปั๊บตายทันทีบ้างยกมือขึ้นโอเคคุณยังไม่อยากตายคุณต้องใช้ชีวิตบนโลกคำถามคือแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าใช้ชีวิตบนโลกยังไงอ่ะเราตกลงเราเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมแล้วมาเชื่อพระเจ้าทำไมไม่ต้องเชื่อก็ได้ก็คุณก็ใช้ชีวิตแบบเดิมไปแล้วเวลาเรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องต่างจากเดิมใช่ไหมดังนั้นวันที่เราเองเราจะไปสวรรค์เราเชื่อพระเยซูเราจะไปสวรรค์แต่หลังจากคุณเชื่อพระเยซูแล้วชีวิตบนสวรรค์เป็นยังไงขึ้นอยู่กับการกระทำไปสวรรค์ไม่อิงไม่พึ่งการกระทำไม่พึ่งความดีเราแม้แต่นิดเดียวพึ่งพระเยซู 100% ในสิ่งที่พระเยซูทำบนกางเขนแต่เวลาเราไปสวรรค์จะอยู่ชีวิตบนสวรรค์เป็นยังไงขึ้นอยู่กับการกระทำบนโลกดังนั้นคุณมานะต้องเลือกเอาจะเดินชีวิตแบบไหนคุณมานะบอกเดินตามพระเยซูนะเดินตามพระเยซูแกจะเดินตามพระเยซูก็ได้หรือไม่ตามพระเยซูก็ได้เอาละขอบคุณมากผมให้คุณมานะนะครับพี่น้องดังนั้นอันนี้ที่ผมกำลังพูดถึงพี่น้องคือกำลังพูดถึงหลังจากเชื่อพระเยซูแล้วหลังจากเชื่อพระเยซูแล้วนี่คือภาพที่พี่น้องต้องเป็นคนเลือกแล้วดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเยซูคุณต้องคิดตั้งแต่แรกก่อนเลยว่าตกลงว่าจะไปอยู่ที่ไหนก่อนอันดับแรกยังไม่ต้องมานั่งถามว่าจะทำยังไงเพราะว่าทำไปไม่มีความหมายสำหรับพระเจ้าต่อให้พี่น้องทำดีขนาดไหนโดยไม่มีพระเยซูพระเจ้าบอกความดีเราเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วไม่นับเลยสักอย่างเดียวเพราะว่าบั้นปลายคุณเองกำหนดไปเรียบร้อยแล้วว่าจะลงเอยตรงไหนดังนั้นเหนื่อยเปล่าเสียแรงเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์อาจจะเกิดประโยชน์บางอย่างบนโลกนี้แต่ในนิยามฝ่ายสวรรค์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นความดีคุณไม่ได้มีผลอะไรต่อพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจความดีที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ดังนั้นมีนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่แอพพลายกับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่ขณะที่คุณฟังไปผมหวังว่าคุณจะบอกตัวเองว่าฉันต้องการจะรู้จักพระเจ้าและขอเป็นแบบนี้ด้วยอันนี้จะเป็นประโยชน์ดังนั้นตอนนี้เป็นยังไงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกระทำของเราเนี่ยสำคัญมากๆตอนอยู่บนโลกว่าเราจะใช้ชีวิตหลังจากเชื่อพระเยซูนี่คือชีวิตหลังจากเชื่อพระเยซูแล้วหลังจากเชื่อพระเยซูแล้วเราจะใช้ชีวิตบนโลกยังไงสองอย่างเราเลือกได้หนึ่งคือใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูกับสองอยู่เพื่อตัวเองแล้ววันหนึ่งข้างหน้าพี่น้องรู้ไหมมันมีผลต่างกันมากพี่น้องจำตรงนี้ได้ไหมอยู่เพื่อตัวเองคล้ายๆกับคริสเตียนประเภทไหนคริสเตียนที่อยู่ระดับสองใช่ไหมที่เอาตัวเองเป็นใหญ่จริงไหมเนี่ยเราเองต้องถามตัวเองเราจะอยู่เพื่อพระเยซูหรือเอาตัวเองเป็นใหญ่และในสุดวันหนึ่งพระเจ้าจะพิพากษาเราและคุณรู้ไหมวันนั้นพระเจ้าพิพากษาเราไม่ใช่พิพากษาเราลงนรกเพราะคุณเชื่อพระเยซูคุณไม่ลงนรกพระเจ้าจะพิพากษาเราประเมินชีวิตเราว่าตอนอยู่บนโลกเจ้าอยู่ยังไงเจ้าอยู่ตามที่เราบอกอยู่ตามพระประสงค์อยู่ตามที่เราเองมีเจตนาให้เจ้าอยู่หรือเจ้าอยู่ตามใจตัวเองถ้าเจ้าอยู่ตามใจตัวเองไม่มีอะไรจะให้เพราะว่าเจ้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อเราเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อเราเลยสักนิดเดียวเจ้าอยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวเจ้าไม่ได้คิดถึงเราเจ้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อเราเราไม่รู้จะให้อะไรเจ้าเราไม่มีบำเหน็จเราไม่มีอะไรให้เจ้าเพราะเจ้าไม่ได้อยู่อะไรเพื่อเราเลยสักนิดเดียวพี่น้องในเมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าขอถามหน่อยแล้วพระเจ้าต้องให้อะไรคุณบ้างล่ะให้คุณอยู่สวรรค์ก็ดีสมถือจริงป่ะจริงไหมได้ไปอยู่สวรรค์แต่คุณจะไม่ได้อย่างอื่นเลยเพราะคุณไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เลยสักนิดเดียวขอถามหน่อยครับพี่น้องนะปกติเวลาคุณให้ทิปคนไปร้านอาหารคุณให้ทิปเขาเพราะอะไร
แล้วเขาเข้ามาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรต่างยิ่งคุณไปเมืองนอกนะพี่น้องยิ่งชัดใหญ่เลยคุณให้เขาเข้ามาบริการเข้ามานู่นนี่นั่นกับเราเราให้ทิปเขาก็ทำอะไรอย่างเพื่อเราไม่ใช่แค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับนะเป็นหุ่นอยู่เฉยๆแล้วคุณก็อยู่ไปให้ตังค์โอเคให้ตังค์คุณเราไม่ได้ทำอันนั้นเราต้องมีคนบางคนเซิร์ฟบางอย่างเราถึงให้เขาใช่ไหมเหมือนกันเวลาคุณมาหาพระเยซูถ้าเกิดเรามาเป็นคริสเตียนแล้วแต่เราอยู่เพื่อตัวเองเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าไม่ได้สนใจพระเจ้าเราเองถือว่าเราลอดแล้วไปสวรรค์จากนั้นชีวิตนี้เป็นของฉันฉันขอใช้ตามใจตัวเองพี่นะครับคุณก็ได้สิ่งที่คุณอยากได้ไปหมดแล้วบนสวรรค์เลยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่ต้องได้อะไรสักอย่างเดียวแล้วเชื่อผมนะพี่น้องเชื่อผมอย่าเป็นแบบนั้นเพราะคุณจะเสียใจวันนั้นพี่น้องหลายคนจะร้องไห้วันนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดเราเองอยู่เพื่อพระเยซูบำเหน็จคืออะไรเราจะได้รับเกียรติแต่ถ้าเราเองอยู่เพื่อตัวเองวันนั้นคุณจะรู้สึกสลดใจและหลายคนจะร้องไห้พระองค์จะค่ะไม่น่าเลยไม่น่าพลาดเลยไม่น่าพลาดเลยขอย้อนกลับเวลากลับไปได้จะไม่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วคุณจะร้องไห้แล้วพระผีบอกไงหรือว่าวันนั้นพระเจ้าจะซับน้ำตาทุกหยดเอ้ยบนสวรรค์มีซับน้ำตาได้ไงถ้ามันมีความสุขอย่างเดียวแสดงมีบางคนเสียใจกับอดีตของตัวเองแล้วพระเจ้าจะซับน้ำตาคุณเวลาคุณได้อยู่สวรรค์ไหมได้อยู่สวรรค์แต่คุณอยู่แบบไหนอีกเรื่องนึงคุณจะอยู่แบบคุณเองพลาดบางอย่างที่ดีมากๆที่คุณจะไม่มีวันได้อีกแล้วเพราะว่ามันจะได้ถูกกำหนดโดยตอนอยู่บนโลกผมถึงบอกว่าการอยู่บนโลกในวันนี้จึงสำคัญผมจะบอกให้เป็นรักษาว่าคำเทศนาซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมเองรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากที่สุดในการเทศนาผมทั้งชีวิตที่ผ่านมาผมบอกขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมเห็นความจริงอันนี้และมันเปลี่ยนผมเป็นคนละคนมันทำให้ผมมีความชัดมากขึ้นในการเดินในแต่ละวันแต่ละวันและผมเองไม่อยากจะพลาดเป้าดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะอยู่ขอให้เราพูดพร้อมกันอยู่เพื่อพระคริสต์พูดแบบเต็มปากเต็มคำหน่อยอยู่เพื่อพระคริสต์เชื่อผมอย่าแบบนี้อย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่เชื่อผมแล้วคุณจะเสียใจทีหลังแล้วคุณจะเสียใจแบบไม่ใช่ธรรมดาคุณจะเสียใจแบบร้องไห้โฮออกมาแบบใหญ่ๆเลยโอ้ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเสียใจมากๆให้เราอยู่เพื่อพระเยซูแล้วพี่น้องครับเราได้พูดว่าเมื่อเราเองอยู่เพื่อพระเยซูเมื่อเราเป็นทาสนะเราจะยอมสละชีวิตเพื่อแสวงหารับใช้พระเยซูเสียชีวิตไม่ใช่คุณตายเป็นน้องไม่ใช่คุณเองไปฆ่าตัวตายไม่ใช่เรายอมเสียชีวิตหมายความว่าเรายอมบอกว่าเราจะไม่อยู่เพื่อทำตามใจตัวเองเราจะไม่อยู่เพื่อตามกิเลสตัณหาตามอารมณ์ตามความปรารถนาส่วนตัวของเราแต่เราขอตายแต่สิ่งเหล่านั้นเราขออยู่เพื่อพระเยซูแทนพระองค์บอกมาเลยพระองค์อยากให้ลูกเป็นคนแบบไหนให้เป็นแม่แบบไหนให้เป็นพ่อแบบไหนเป็นสามีแบบไหนให้เป็นเจ้าของกิจการแบบไหนให้เป็นครูบาอาจารย์แบบไหนให้เป็นหมอให้เป็นทนายให้เป็นbusinessman businesswoman แบบไหนพระองค์จะก็พระองค์บอกมาลูกจะเป็นแบบนั้นลูกอยู่เพื่อพระองค์คุณรู้ป่ะแล้วคุณจะได้รับผลที่ดีเพราะมันจะดีกับเราเองตั้งแต่อยู่บนโลกแล้วเข้าใจไหมครับพี่น้องแล้วจากนั้นเรารู้ว่าคนที่เป็นทาสของพระเยซูรู้ว่าการเสียหรือรักษาชีวิตของตนจะส่งผลนิรันดร์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเทศไปแล้วและอันที่สามนะเนี่ยมันผลแตกต่างถ้าเกิดคุณอยู่เพื่อพระเจ้าถึงเวลาพระเจ้าก็ให้บำเหน็จแล้ววันหนึ่งข้างหน้าสิ่งที่คุณทำไปจะถูกเผาไฟการทุกอย่างที่คุณทำไปบนโลกนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เยอะแยะมากมายจะถูกเผาไฟพอเผาไฟเสร็จพระเจ้าบอกเป็นการพิสูจน์รับรองว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้พระพี่ว่าหลายคนจะถูกเผาวอดวายหมดพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณทำไปไม่เหลือเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้ามันทำเพื่อตัวเองหมดจะเผาไม่มีเหลือแล้วไม่มีเหลือพระเจ้าว่าเราไม่มีบำเหน็จแล้วเราจะไม่ให้เกียรติเจ้าด้วยแต่ถ้าเกิดเผาเสร็จสิ่งที่เราทำไปยังคงอยู่เราทำด้วยใจรักพระเจ้าเราทำเพราะเสียสละเราทำเพราะว่าเราเองเชื่อฟังพระองค์เราทำเพราะเราเองต้องการจะรับใช้พระองค์เจ้าถ้ามันยังคงอยู่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะชมเราและพระเจ้าจะให้บำเหน็จที่มหาศาลแก่พวกเราเมื่อเราเองทำตามแบบนี้ผมขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าขอให้เผาแล้วเหลือเยอะๆหน่อยไหมครับพี่น้องอาเมนหรือไม่อาเมนใครบ้างคุณอยากเห็นสิ่งที่คุณทำไปเผาแล้วเหลือเยอะยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องโอ้เชื่อผมงั้นคุณต้องแม่นๆว่าให้คุณต้องทำอะไรเข้าใจที่ผมพูดไหมไม่งั้นนะโดนเผาเสร็จหายเรียบเลยครับพี่น้องแล้ววันนี้วันสุดท้ายคือผมมีเวลานิดเดียวเราตั้งใจเสียชีวิตของตนเพื่อพระคริสต์เพื่อเราจะได้รับบำเหน็จมากที่สุดเมื่อถึงเส้นชัยคำถามคือว่าคริสเตียนสามารถอยู่เพื่อได้บำเหน็จได้ไหมเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวไหมที่คริสเตียนอยู่เพื่อได้รับบำเหน็จฟังดูเหมือนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าฟังดูเฮ้ยนี่มีความโลภยังมีกิเลสอยู่นี่เป็นคริสเตียนถ้าเราไม่อยู่เพื่อหวังบำเหน็จมันควรจะตัดกิเลสไม่ใช่เหรอพี่น้องครับเรื่องการอยู่เพื่อบำเหน็จมันไม่ใช่เป็นกิเลสและมันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวคุณต้องแยกระหว่างสองคำนี้ออกคือคำว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือเราทำบางอย่างที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดแต่มันเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวในที่นี้ไม่ใช่หมายความประโยชน์ส่วนตัวในเชิงลบแต่หมายความว่าคุณเองมีความสนใจบางอย่างส่วนตัวก็ใช้ภาษานี้ก็ได้คุณเกิดมีความสนใจบางอย่างส่วนตัวนะคือใน
ดังนั้นอย่างเช่นสมมติเองผมเองหลังจากเลิกกันนี่แล้วเนี่ยเลิกเทศนารอบสองเนี่ยผมก็คิดถึงอะไรด้วยผมคิดถึงอาหารเที่ยงแล้วขณะที่ผมนึกถึงแม้กระทั่งตอนนี้ผมยังนึกอยู่เลยนะนึกถึงอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงเสร็จผมอาจจะนึกถึงผมนึกถึงชูชีปลากระพงผมนึกถึงชูชีปลากระพงทีมงานผมเขาก็จะไปเตรียมชูชีปลากระพงให้หรือบางครั้งผมบอกว่าผมนึกถึงไข่เจียวมะระแล้วก็โหระพาของลุงนี่ที่อยู่หน้าโบสถ์ผมก็ขอถามหน่อยการที่ผมเองรู้สึกระบุแล้วผมเองอยากจะกินไอ้ไข่เจียวมะระแล้วโหระพาเนี่ยถามว่าเห็นแก่ตัวไหมกูเห็นแก่ตัวไหมอนุภาพอยากกินไข่เจียวมะระปลากระพงแล้วก็โหระพาเห็นแก่ตัวไหมไม่ self interest ผมเองสนใจผมชอบผมอยากได้ไอ้นี่แล้วอย่างนึงคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนเพราะหรือเปล่าแกมีเยอะมากใครๆก็ไปสั่งแกได้ไม่ใช่ผมบอกอยู่ดีอนุภาพว่าผมต้องการเหมาไข่เจียวมาละโหระพาห้ามคนอื่นสั่งอนุภาพเขากินคนเดียวอันนี้ออกจากการเห็นแก่ตัวหน่อยเพราะคนอื่นเดือดร้อนเข้าใจไหมนั้นไอ้ที่ผมเองชอบผมไม่ได้ไปเดือดร้อนใครผมชอบส่วนตัวผมแต่เป็นน้ำเหมือนกันเวลาคุณเองตั้งใจบอกพระองค์เจ้าค่ะลูกอยากจะอยู่เพื่อได้รับบำเหน็จลูกคิดว่าสำคัญและลูกอยากได้มากๆและมันดีสำหรับลูกมากคุณรู้ป่ะพระเจ้าบอกว่าดีมากดีมากดังนั้นคนเราสามารถอยู่เพื่อหวังบำเหน็จจากพระเจ้าได้อันที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ซีเอสลุยส์บอกว่างี้ปัญหาของคริสเตียนคือเขาไม่มีความสนใจส่วนตัวเพียงพอพูดง่ายๆเราไม่สนใจว่าเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าหรือเปล่าเราไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเราจะได้บำเหน็จหรือเปล่าเราไม่สนใจเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเราเห็นเป็นเรื่องตลกเลยเรื่องบำเหน็จเรื่องตลกมากเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องงมงายพูดง่ายๆเสียสุดบอกว่าอยู่ไม่มีความสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณอยู่ไม่มีความสนใจเรื่องบำเหน็จที่พระเจ้าจะให้เราสนใจน้อยเกินไปแล้วนี่ผมเองอยากจะเพิ่มขีดความสนใจกับพี่น้องให้มากขึ้นมาหน่อยนึงเอเมนไหมครับพี่น้องคำถามคือทำยังไงจึงจะได้รับบำเหน็จมากที่สุดเมื่อถึงเส้นชัยผมอยากจะแนะนำคุณอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องให้พี่น้องลองใช้วิธีนี้ดูหนึ่งเราต้องพร้อมวิ่งอย่างสุดกำลังเพื่อให้ได้รับรางวัลพร้อมที่จะวิ่งอย่างสุดกำลังให้ได้รับรางวัลคุณมานะมาข้างบนนี่อีกทีนึงวันนี้ใช้คุ้มเลยนะเนี่ยคุณมานะตอนนี้อยู่บนโลกคุณไก่ช่วยขึ้นไปยืนตรงนั้นหน่อยเป็นพระเจ้าให้ผมหน่อยหนึ่งโอ้เล่นของสูงวันนี้นะ โอเคยืนตรงนั้นไปยืนอยู่บนบัลลังก์บนแท่นนั่นแหละคุณไก่ไปยืนบนแท่นนั่นแหละแท่นนักร้องนั่นนะโอเคตอนนี้คุณมานะอยู่บนโลกวันหนึ่งคุณมานะคุณต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าคุกเข่าอยู่ข้างหน้าพอแล้วเนี่ยวันหนึ่งคุณมานะต้องไปยืนตรงนั้นทีนี้คุณมานะไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะได้บำเหน็จหรือไม่ได้บำเหน็จขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นยังไงบ้างคุณมานะวิ่งกลับมาอีกทีนึงคุณต้องทำงานหนักนะวันนี้โอเคไหมผมจะใช้หลายรอบโอเคดูภาพวันนี้พี่น้องดูภาพมีข้อนี้ท่านไม่รู้หรือว่าในการแข่งขันพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนตั้งแต่คุณมาเชื่อพระเยซูฟังผมดีๆนะตั้งแต่เรามาเชื่อพระเยซูทันทีที่เรามาเชื่อพระเยซูทุกคนลงสู่สนามแข่งหมดไม่ว่าคุณเองจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณเองยังไม่ได้เป็นคริสเตียนคุณไม่เข้าข่ายอันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเกมในสมัยก่อนของชาวกรีกสมัยก่อนบางทีก็เรียกอิสเมียนเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ในยุคนั้นคนที่จะแข่งต้องเป็นคนในประเทศนั้นเข้าใจไหมมีเป็นคนในประเทศนั้นเป็นประชากรของประเทศนั้นดังนั้นเวลาคุณไปสมัครคุณต้องเป็นประชาชนของประเทศนั้นคุณถึงจะสามารถแข่งได้เข้าใจได้ผมพูดไหมดังนั้นแล้วเขาต้องพิสูจน์ด้วยโอเคไหนมีบัตรประจำตัวไหมหรือมีไอ้เขาเรียกอะไรบัตรประชาชนไหมตรวจด้วยเป็นยังไงบ้างดังนั้นเกมนี้เป็นเกมสำหรับคนที่อยู่เป็นประชาชนเมืองนั้นถึงจะแข่งได้อันนี้เหมือนกันเขาเป็นลูกพระเจ้าเป็นคริสเตียนเมื่อคุณเป็นคริสเตียนโดยปริยายคุณจะต้องลงแข่งอันนี้แต่คุณจะแข่งแบบไหนอีกเรื่องคุณจะแข่งแบบเขาบอกให้วิ่งคุณจะเดินหรือคุณจะเดินวนอยู่ก็แล้วแต่คุณแต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังแข่งอยู่แต่จริงๆคุณก็แข่งแต่คุณจะทำตัวแข่งหรือไม่แข่งนั่นสุดแท้แต่เรากำลังอยู่ในสนามแข่งแล้ววันหนึ่งเราต้องไปเจอผู้ตัดสินอยู่ตรงนู้นน้องฟังมาดีๆคุณต้องเห็นภาพอันนี้อันนั้นพระมีบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าคิดดีๆบอกไม่รู้เหรอในการแข่งขันนะแข่งขันนี่คือแบบพยายามอย่างเต็มที่ใช้กำลังที่มีอยู่ทั้งหมดใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อจะหวังได้รับรางวัลนักวิ่งทุกคนออกวิ่ง
แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลในสมัยก่อนเขาแข่งก็ได้รางวัลที่1เป็นคนเดียวใช่ไหมแต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราไม่ได้แข่งคนอื่นเราแข่งกับตัวเองสังเกตไหมนะรางวัลในที่นี้หมายความถึงรางวัลที่ได้มาโดยผู้ชนะที่แข่งกีฬาในภาพสมัยก่อนแต่สังเกตมันมีอย่างนี้จงวิ่งสังเกตไหมคำสั่งที่มีคำสั่งจงวิ่งนะจงวิ่งหมายความว่าไงนะเมื่อเราพูดถึงวิ่งหมายความว่าจงเคลื่อนไปข้างหน้าจงเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างเร่งรีบจงพยายามอย่างหนักจงใช้แรงของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาจงวิ่งแล้วบอกว่าไงรู้ป่ะจงวิ่งอะไรรู้ป่ะจงวิ่งอย่างนั้นวิ่งเต็มที่วิ่งสุดๆวิ่งทำไมวิ่งอย่างนั้นเพื่อพูดว่าการเพื่อให้ได้อะไรพี่น้องคริสเตียนต้องคิดถึงรางวัลคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราในอนาคตข้างหน้าเข้าใจไหมครับพี่น้องคุณต้องรู้ว่าพระเจ้ามีบางอย่างอยากจะให้กับเราที่จริงพระเจ้าต้องให้ไหมพระเจ้าต้องให้ไหมพระเจ้าถูกผูกมัดต้องให้ไหมไม่ต้องถูกผูกมัดแต่พระองค์บอกว่าเราซื้อเจ้าแล้วเจ้าเป็นท่านเราแล้วเจ้าอยู่กับเราแล้วแต่เราตั้งใจไว้แล้วในเมื่อเจ้าอยู่บนโลกเจ้าทำเพื่อเราเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะอวยพรเจ้าเราใช้รางวัลแก่เจ้าบนโลกเราให้เจ้าส่วนหนึ่งแต่เจ้าจะได้เต็มตอนเจ้ากลับไปอยู่กับเราพระเจ้าตั้งใจจะให้พี่น้องเข้าใจที่ผมพูดไหมผมไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้แล้วผมไม่ถูกผูกมัดจะให้ด้วยแต่พระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าบอกในเมื่อเจ้าทำเพื่อเราเจ้าอยู่เพื่อเราเจ้ารับใช้เราต้องการจะให้กับเจ้าวันนั้นแต่อยู่บนโลกเจ้าต้องวิ่งเต็มที่วิ่งเต็มที่เพื่อจะได้รางวัลเองไหมครับพี่น้องฉะนั้นวิ่งเพื่อให้ได้รางวัลเอาละจากนี้สังเกตนั้นคุณมานะคุณต้องลองวิ่งเดี๋ยวคุณจะยังไงสมมติคุณมานะแกเดินเฉยเดินเล่นก็ไม่สนใจเลยพระเจ้าต้องการไงคิดว่าไม่ได้แข่งอะไรสักอย่างนึงโอเคไหมพี่น้องก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยขอถามหน่อยเวลาไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าคุณคิดว่าได้รางวัลไหม No way คุณไม่มีทางได้เลยเพราะคุณไม่ได้แข่งอะไรเลยคุณไม่ได้ชนะอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องให้คุณชนะคุณไม่ได้ชนะตัวเองคุณไม่ได้ชนะบาปคุณไม่ได้ชนะความต้องการความกิเลสตัณหาของตัวเองคุณไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าแล้วรับใช้พระเจ้าอะไรแม้แต่นิดเดียวขอบอกนะครับพี่น้องคุณไปอยู่ตรงนั้นเลขศูนย์อะไรคุณมาได้ไหมคุณตั้งใจวิ่งมากวิ่งไปถึงเรื่องอะไรสโลโมชั่นหน่อยโอเคถึงแล้วพุ่งเข่าลงเย็บพอถึงตรงนั้นครับพี่น้องพระเจ้าบอกให้รู้ป่ะพระเจ้าจะเป็นคนให้รางวัลอาเมนหรือไม่อาเมนพระเจ้าจะเป็นคนให้รางวัลแก่เราเอาละโอ้ผมเลยครับคุณมาหน้าหน่อยครับพี่น้องโอเคขอบคุณมากครับทั้งสองท่านเอาละทีนี้อย่างที่สองแต่คนที่จะแข่งนะพี่น้องคุณต้องเข้าใจภาพแบบนี้คนที่จะแข่งแบบนี้เขาต้องฝึกอย่างเข้มงวดเพื่อได้รับมงกุฎที่ล้ำค่าเขาต้องฝึกอย่างเข้มงวดสังเกตพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ผู้เข้าแข่งขันสังเกตคนที่ใช้คำว่าอาโกนิโซไมแปลว่าคนนั้นต้องพยายามใช้กล้ามเนื้อเพื่อคว้าบางอย่างมาพยายามด้วยความกระตือรือร้นแบบขันแข็งมากๆผู้เข้าแข่งขันสังเกตพระคัมภีร์ว่าไงทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดผ่านการฝึกซ้อมเข้มงวดคือเขามีวินัยคนที่มีวินัยคือคนที่เขาบอกเลยว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไปได้อันนี้ไปไม่ได้อันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้เขามีการเทรนตัวเองว่ามีบางอย่างได้มีบางอย่างไม่ได้เพราะเขาเองอยากจะชนะผมจะบอกให้พี่น้องชีวิตคริสเตียนคุณเองต้องมีวินัยนะตอนเช้าเวลาวันอาทิตย์คุณต้องบอกตัวเองจะมีเสียงอันนึงมาโบสถ์ไม่มาโบสถ์มาโบสถ์ไม่มาโบสถ์คุณต้องเทรนตัวเองจนกระทั่งคุณบอกว่าวันอาทิตย์ฉันจะมาโบสถ์เป็นวินัยของคุณเองตื่นเช้ามาแต่ละวันคุณต้องเทรนตัวเองว่าเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดียวไม่เฝ้าเดียวคุณเป็นคนเฝ้าเดียวหรือเฝ้าเฟซบุ๊กพี่น้องคุณต้องถามตัวเองคุณจะเฝ้าเดียวหรือเฝ้าเฟซบุ๊กหรือเฝ้าไลน์หรือเฝ้าอีเมลบางคนตื่นมาไลน์อีเมลเฟซบุ๊กแล้วก็นั่งดูกับข้าวนะนั่งดูหน้าเพื่อนแล้วก็นั่งดูชื่อฉันว่ามีใครกดไลค์กี่อันโอ้ยกดเยอะโอ้ยแฮปปี้นี่กดมีตั้งกดตั้ง200เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาด้วยคุณแฮปปี้ไม่มีปัญหาผมไม่ได้ตำหนิอะไรคุณโอเคนั้นแต่ว่าประเด็นคือว่าคุณได้ฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณไหมที่ทำให้คุณเองรักพระเจ้ามากขึ้นรักคนอื่นมากขึ้นและรับใช้พระเจ้าเกิดผลมากขึ้นคุณฝึกอะไรไหมคุณได้อ่านพระคำของพระเจ้าไหมมีวินัยบ้างไหมใช่ไหมนั้นพี่น้องครับคริสเตียนเราเนี่ยเราควรจะฝึกวินัยสี่ห้าอย่างที่ผมเองเคยอยากจะนุ่นใจคุณเช่นคริสเตียนปกติเขาควรมีวินัยบ้างเช่นเขาควรจะเฝ้าเดียวเป็นประจำทุกวันเขาควรจะมาโบสถ์มาเซลคุณจะรับการเข้ากระบวนการในการฝึกอบรมและคริสเตียนควรจะรักในการให้รักในการถวายคุณต้องฝึกวินัยตัวเองแบบนี้อย่างเข้มงวดจริงจังแล้วเมื่อคุณเองเจอการทดลองเจอคนชวนไปในที่ที่ไม่ดีคุณต้องมีวินัยตัวเองโอ้ no แต่ก่อนคุณเองไปนั่งกงเล่ากับเพื่อนเป็นประจำคุณต้องเซ็นโนแต่ก่อนคุณเล่นพนันผมเองนี่ผมกำลังหนุนน้ำใจพี่น้องบางท่านในบอกเรานะไปเล่นกีฬาชอบมีติดในหัวไม้นะเล่นพนันไปด้วยแต่ก่อนเมื่อเราไม่เชื่อพระเจ้ามันโอเคแต่พอเราเชื่อพระเจ้าเราต้องสำแดงให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่เล่นพนันแล้ว
เราเปลี่ยนแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วพี่น้องครับผมเองสามารถตีกอล์ฟได้โดยที่มีความสุขได้แม้ไม่ต้องเล่นพนันเข้าใจได้พูดไหมผมไม่ได้กำลังตำหนิคนเล่นพนันแต่ผมกำลังหมายความว่าเวลาคุณเป็นลูกของพระเจ้าคุณต้องฝึกวินัยใหม่แล้วเข้าใจไหมแล้ววินัยใหม่เช่นบางทีเวลาคุณมีปัญหาแต่ก่อนที่คุณตีโพยตีพายคุณต้องฝึกวินัยใหม่พระเจ้าจากนี้เป็นต้นไปเวลามีปัญหาคุณจะฝึกอธิษฐานพึ่งพระเจ้าพึ่งพระเจ้าพึ่งพระเจ้าฝึกวินัยอันนี้นั้นเขาฝึกวินัยอย่างเข้มงวดเขาต้องการจะชนะสังเกตเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อมงกุฎอันไม่ยืนยงคนสมัยก่อนเวลาแข่งกันไปแล้วเขาต้องฝึกต้องวิ่งต้องออกกำลังกายต้องงดอาหารบางประเภทเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้มงกุฎสมัยก่อนมงกุฎเป็นมงกุฎใบไม้แล้วมงกุฎใบไม้มันอยู่ได้ไม่กี่อาทิตย์มันก็ร่วงหมดแต่ว่าเขาทำทั้งหมดเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อได้มงกุฎอันยืนยงแล้วคนก็ปรบมือโอ้คนปรบมือเชิญชมมากโอ้เขาเก่งเขาทำได้ดีมากๆเลยพระเจ้าบอกดีจะทำอันนั้นชมเชยจะสนใจร่างกายสนใจสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรคนเชิญชมเป็นสิ่งที่ไม่มีผิดอะไรแต่ว่านะขณะที่แค่ได้แบบนั้นนะยังทุ่มเทกันสักขนาดนี้แต่ว่าส่วนเราทำเพื่อมงกุฎอันยืนยงเป็นนิดอย่ามาหัวเราะคนที่ตั้งใจไม่ได้คาดหวังแค่มงกุฎบนโลกที่แป๊บเดียวแต่ต้องการมงกุฎสวรรค์จากสวรรค์อย่าหัวเราะคนที่ตั้งใจแบบนี้พระเจ้าบอกยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าไม่ควรจะตั้งใจทำจริงจังมากกว่านั้นหรือเพราะเจ้าจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันล่วงโรยเลยผมกำลังจะบอกให้พี่น้องครับคนอื่นจะคิดก็ช่างแต่ผมบอกตัวเองพระองค์ว่าลูกต้องการมงกุฎจากพระองค์อาจารย์ที่ผมพูดไหมแล้วผมเองจะเทรนตัวเองตั้งใจเดินกับพระเจ้าแบบจริงจังไม่เหาะแยะไม่สามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยววันนี้ตามอีกวันเลิกตามไม่ผมจะตามพระเจ้าแบบจริงจังเองไหมครับพี่น้องแล้วพระเจ้าจะให้อะไรกับเราให้มงกุฎแห่งชีวิตกับเราให้เราผมไปขอบคุณพระเจ้าเรียนเอเมนแต่คุณรู้เปล่าว่ามันพอใช้ตรงนี้เพื่อมงกุฎอันยืนยงเป็นนิดในวันนั้นเนี่ยคุณไก่มาอีกรอบนึงอยู่บนโน้นนะฮะคุณมาแล้วอีกรอบนึงนะฮะพอถึงวันนั้นนะพี่น้องพอคุณวิ่งเสร็จคุณฝึกทุกวันคุณมานะแบบฝึกทุกวันก็จริงจังทุกวันจากนั้นแกวิ่งเสร็จไปถึงหลักชัยถึงหลักชัยปั๊บถึงหลักชัยปั๊บปกติที่ตรงนั้นตรงนี้เขาเรียกอะไรรึเปล่าเขาเรียกบีมาบีเอ็มเอบีมาในภาษาอังกฤษใช้คำว่าบีมาแปลรึเปล่าแปลว่าที่นั่งสำหรับการตัดสินว่าได้เดี๋ยวเขาจะมีกรรมการนั่งอยู่ตรงบีมาซึ่งสมัยก่อนเป็นโต๊ะหินอ่อนและนั่งอยู่หลังโต๊ะอันนี้แล้วตรงนี้เป็นที่ที่เขาตัดสินว่านักกีฬาคนไหนจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลผิดกติกาหรือไม่ผิดกติกาถ้าไม่ผิดกติกาแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยเขาจะได้รับรางวัลแต่ถ้าเกิดผิดกติกาเขาจะไม่ได้รับรางวัลบีมาตรงนี้เขาจะเป็นคนตัดสินแล้ววันนั้นนะครับพี่น้องพระเจ้าจะตัดสินตกลงที่ผ่านมาเนี่ยเล่นถูกกติกาป่ะใช่ไหมถ้าเกิดทุกวิ่งมาไปขัดข้างขัดขาเพื่อนผักเพื่อนล้มข้างหน้าถึงแม้คุณจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่คุณก็จะไม่ได้รับรางวัลเลยเพราะว่าคุณเล่นผิดกติกาวันนี้พี่น้องจะรักผมถ้าคุณจะเดินกับพระเจ้าอย่าผิดกติกาอามีนไหมบางคนนะพี่น้องโอ้นะเดินกับพระเจ้าแต่คุณเองทำผิดกติกาคุณรู้ป่ะวันหนึ่งข้างหน้าทุกอย่างจะเปิดเผยหมดบางคนซุบซิบนินทาคนอื่นบางคนใส่ร้ายคนอื่นบางคนพูดไม่ดีใส่คนทั้งคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งผิดแล้วคุณเองทำสารพัดอย่างคุณรู้ป่ะวันหนึ่งคุณต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วบางครั้งนะพี่น้องบางทีคุณทำกลุ่มเซลล์คุณทำเป็นหัวหน้าเซลล์คุณดึงกลุ่มคนบางคนที่จะคุณเองจะมานำเขาแต่ด้วยสปิริตที่มันไม่ถูกอย่างยิ่งวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นคนตัดสินว่าเป็นยังไงบ้างดูเหมือนประสบความสำเร็จดูเหมือนว่าเจ้าชัยชนะดูเหมือนว่าเจ้าได้นู่นนี่นั่นแต่พระเจ้าบอกว่าฟาวพอฟาวเสร็จทำไมว่าคุณไม่ได้อะไรเลยฮัลโหลพี่น้องฟังอยู่ป่ะแล้วถ้าเกิดคิดจะรับใช้พระเจ้านะอย่ารับใช้พระเจ้าไปบ่นไปนะบางคนถวายเสร็จโอ้โหนี่มีกี้ไม่น่าเลยมีกี้จันเทศดีไปหน่อยเลยใจเคลิ้มตามไปให้ไปซะเยอะเลยเดี๋ยวจะกลับไปติดต่อโบสถ์ใหม่เมื่อกี้ตัดสินใจผิดไปหน่อยนึงผมกำลังจะบอกคุณว่าไม่เหลือเลยครับพี่น้องเข้าใจป่ะ attitude คุณท่าทีคุณแรงจูงใจคุณมันไม่ใช่ทำกลุ่มเซลล์ก็เหมือนกันคุณทำกลุ่มเซลล์เป็นหัวหน้าเซลล์แต่คุณทำไปบ่นไปโอ้ยเหนื่อยมากเลยทำไมต้องอย่างนี้อาจารย์อนุภาพทำไมยืนเรื่องมากจังท้าทายเราเหลือเกินเลยแล้วคุณก็ไม่นำเซลล์อยู่ดีคุณต้องนำกลุ่มเซลล์อยู่ดีคุณนำร้องเพลงอยู่ดีนำแบ่งไปอยู่ดีแต่ก็บ่นไปด้วยผมจะบอกให้คุณทำไปไม่เหลืออะไรเลยเพราะอะไรวะคุณทำผิดกติกาหมดเลยไม่ได้มาจากท่าทีที่ถูกต้องทำธุรกิจกันเหมือนกันโอ้คุณอาจจะได้เงินเยอะแต่คุณได้มาจากใต้โต๊ะไม่ได้มาจากความไม่ซื่อสัตย์เพียงนะครับแล้วคุณประสบความสำเร็จบนโลกแต่ว่าคุณมาจากไม่ซื่อเท่านั้นผมจะบอกให้ไม่เหลืออะไรเลยผมเลยบอกพระเจ้า
ลูกขอเทรนอยู่ร่างกายอย่างดีแล้วลูกขอทำงานด้วยท่าทีที่ถูกต้องแล้วผมเองบอกพระองค์เจ้าอย่าให้ลูกผิดกติกาอะไรนะพระองค์เจ้าค่ะแล้วพระองค์ช่วยสำรวจใจด้วยลูกไม่ต้องการผิดกติกาทุกอย่างขอให้ตรงไปตรงมาถูกกติกาหมดพระองค์ว่าไงว่าอย่างนั้นแล้วลูกไม่อยากจะไปถึงตรงนั้นพระเจ้าบอกที่เจ้าทำมาทั้งหมดเป็นโมฆะโอ้โหพี่น้องรับใช้มาหลายปีเด้อไม่ไหวโมฆะนี่เหนื่อยฟรีอ่ะไม่เอาดีกว่าดังนั้นผมเองสนใจเรื่องนี้มากๆนะวันนี้พี่น้องครับผมอยากสนใจพวกเราเองรับใช้ด้วยท่าทีที่ถูกต้องคุณกายให้รางวัลก็ได้นะแต่ไม่ต้องให้ควักเงินนะผมว่าอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปนั่งตรงนั้นก่อนนะนั่งนั้นก่อนเดี๋ยวจะยืมตัวอีกสักแป๊บเดียวเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วพี่น้องผมให้ตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพคนหนึ่งคนนี้เบนจอห์นสันเป็นนักวิ่งที่จากแคนาดาเก่งมากๆเก่งจริงๆแล้วเขาวิ่งวันนั้นพี่น้องวิ่งโอลิมปิกวิ่งชนะด้วยครับพี่น้องเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกได้รางวัลที่หนึ่งนะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยทำลายสถิติโลกในเวลานั้นวิ่งปั๊บเข้าเส้นชัยโอ้ทั้งประเทศดีใจกันใหญ่เลยและเขาเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นไอดอลของเยาวชนรุ่นต่อไปโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนเรื่องการต่อต้านยาเสพติดแล้วพี่น้องหลังจากเขาได้รางวัลไปไม่นานรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่ากรรมการมาตรวจสอบว่าเขาเองผิดกติกาคือเขาเล่นสารสเตียรอยด์แล้วจากนั้นก็เล่นสารสเตียรอยด์ปรากฏเขาถูกยึดไอ้เหรียญคืนเลยครับพี่น้องและอับอายขายหน้าคนทั้งหมดและทำความอับอายมาสู่ประเทศชาติของตัวเองผมกำลังจะบอกให้พี่น้องครับวันหนึ่งคุณเองอาจจะดูดีวันนี้ดูนู่นนั่นโอ้ใครต่อใครเรายกย่องเยินยอรอดูวันนั้นก่อนวันที่พระเยซูมาปรากฏและเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาเปิดเผยทุกอย่างที่เป็นความจริงแล้วคุณผิดกติกาตลอดคุณซุบซิบนินทาคุณว่าร้ายคุณพูดไม่จริงคุณทำด้วยท่าทีขมขื่นใจคุณสารภาพอย่างบนโลกคุณดูเหมือนกับสักเซสมากแต่บนสวรรค์พระเจ้าบอกว่าเจ้าผิดกติกาและไม่มีบำเหน็จอะไรให้แก่เจ้าแม้แต่อย่างเดียวขอพระเจ้าเมตตาพวกเราจะไม่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะช่วยเราให้ไม่ให้เป็นแบบนี้พระมีบอกอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องการมงกุฎเป็นนิดสังเกตเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งอย่างไม่มีจุดหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนคนชกลมข้าพเจ้ามีเป้าหมายชัดเวลาคุณวิ่งพี่น้องเวลาคุณวิ่งนะสมมติเขายิงปืนปั้งอย่าวิ่งแบบไม่มีจุดหมายจุดหมายหมายถึงดิเรกชันทิศทางปั้งบางคนบอกว่าคนนึงว่าเออผมชอบดวงอาทิตย์นั้นบอกขอวิ่งไปทางที่ทิศดวงอาทิตย์ขึ้นอีกคนบอกปั้งผมชอบดวงจันทร์ขอวิ่งไปที่ดวงจันทร์ขึ้นอีกคนบอกผมชอบภูเขาปั้งวิ่งที่ภูเขาพี่น้องบอกปั้งเสร็จนะคนหนึ่งไปวิ่งไปทิศทางคือไปที่ดวงอาทิตย์ขึ้นอีกคนวิ่งไปทางที่ดวงจันทร์ขึ้นอีกคนวิ่งไปที่ภูเขาอยู่แล้วพอคุณวิ่งไปถึงเสร็จปั๊บปรากฏว่าไงรู้ป่ะกรรมการอยู่ทางโน้นแล้วปรากฏว่ามีอยู่คนเดียวที่วิ่งมาปั้งแกวิ่งไปที่จุดหมายวิ่งไปที่ที่เส้นชัยที่กรรมการอยู่ใครได้เหรียญครับพี่น้องใครได้เหรียญคนที่วิ่งไปถูกเป้าถูกทิศทางผมจะบอกให้มีหลายๆคนนะพี่น้องคุณวิ่งตามใจตัวเองแต่เป็นการวิ่งที่พระเจ้าไม่นับแต้มแม้แต่นิดเดียวเพราะคุณวิ่งไม่ได้ไปอยู่ในทิศทางที่พระเจ้าต้องการคุณวิ่งเลยแม้แต่นิดเดียวผมจะบอกให้เหนื่อยฟรีนะครับพี่น้องดังนั้นกรุณาวิ่งชัดๆคุณวิ่งเพื่อพระเยซูคุณวิ่งเพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคุณอยู่เพื่อพระเยซูแล้วเมื่อเราวิ่งแบบนั้นเมื่อถึงเส้นชัยพี่น้องได้รับรางวัลแน่นอนอาเมนหรือไม่อาเมนนะโอเคเอาละพี่น้องสามเรารับใช้อย่างซื่อสัตย์เพื่อรับรางวัลเต็มที่โดยไม่สูญเสียเพราะขาดคุณสมบัติเหล่านี้สำคัญฟังผมดีๆจงระวังไว้เถิดเพื่อท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้ทำไว้พี่น้องครับอันนี้น่าคิดมากๆผมเองถามตัวเองตลอดเวลาอานุภาพทำมาตั้งเยอะนะรับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทมาตั้งนานนะขอพระเจ้าปกป้องผมจากข้อนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตคือเนี่ยขอพระเจ้าปกป้องอย่าให้เกิดการสูญเสียสิ่งที่ได้ทำไว้และเพื่อท่านจะได้รับรางวัลเต็มที่ไม่ใช่ถูกตัดไปต้องหลายอย่างเพราะผิดกติกาบ้างอะไรบ้างเราจะมาในไม่ช้าจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีอยู่เพื่อว่าจะไม่มีใครชิงมงกุฎของเจ้าไปได้แสดงว่ามันหายไปได้สิ่งที่เราเองทำมามันหายไปได้อาจจะหายเพราะท่าทีเราไม่ดีหายเพราะว่าเราเองบ่นหายเพราะว่าเราเองเริ่มต้นไม่อยากจะเดินกับพระเจ้าต่อไปมันหายไปได้สิ่งที่คุณทำไว้หรือแล้วจากนั้นบอกงี้เปล่าเลยข้าพเจ้าฝึกฝนตนเองให้อยู่ในการควบคุมเพื่อว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าเองจะไม่ขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัลที่ขณะอาจารย์เปาโลนะพี่น้องแกยังกลัวเลยว่ากลัวตัวเองจะขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัลแกก็เลยดูแลชีวิตอย่างยอดเยี่ยมผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคุณเองต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็เดินในกับพระเจ้าอย่างดีๆเพราะพอเอาไปเอามาขาดคุณสมบัติไม่เข้าข่ายที่จะรับรางวัลได้เนื่องจากคุณเองไป
ไปเดินออกนอกทางของพระเจ้าดังนั้นวันนี้อยากให้พี่น้องเองได้ระวังชีวิตดีๆนะครับพี่น้องอย่าปล่อยให้พลาดเด็ดขาดมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอย่าร้างกันด้วยความขมขื่นใจแล้วก็มีคำมุสามีการหลอกลวงมากมายมีบาดแผลลึกจนที่ปรึกษาไม่สามารถจะหาข้อตกลงได้แม้ในจุดเดียวแม้แต่จุดเดียวในที่สุดเนี่ยสามีก็ทิ้งภรรยาและลูกแต่ใช้ชื่อของพวกเขาเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่เหมือนเดิมเชื่อผมพี่น้องครับวันหนึ่งคุณต้องปรากฏอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและทุกอย่างจะถูกนำมาพิพากษาและคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมการถูกใส่ร้ายในวันนั้นพระเจ้าจะนำมาพิพากษาหมดว่าจริงๆมันคืออะไรแล้วถ้าเกิดคุณเองไม่ระวังพี่น้องครับหลังคนจะขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัลดังนั้นวันนี้อย่าได้หลงไปทำผิดทำบาปคุณรู้ป่ะผมเองตั้งคำถามพระองค์จะอะไรที่ทำให้ผมเองจะไม่มีคุณสมบัติบ้างคืออย่างนี้หนึ่งคือคุณเองทำบาปอยู่เรื่อยถ้าคุณทำบาปอยู่เรื่อยๆผมจะบอกให้บางทีศีลที่คุณทำมามันหายไปนะครับพี่น้องพี่น้องครับคุณต้องระวังดีๆเข้าใจไหมพี่น้องแล้วจากนั้นทำไมพี่น้องนะเพื่อเจ้าเองจะไม่ขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัลผมอยากให้เราทุกคนได้รับรางวัลให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าเราจะรับรางวัลทุกคนเอเมนไม่สูญเสียสิ่งใดไปเลยเอเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกคนที่เราเองจะไม่สูญเสียอะไรไปง่ายๆนะคุณรู้ไหมมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งรับใช้พระเจ้าแบบไปได้สวยเกิดผลมากแต่ต่อมาเนี่ยเขาไปคล้องแวกกับหลายอย่างแล้วก็ทำบาปบางอย่างที่ใหญ่มากๆเพื่อนของเขาที่สนิทกันมากมาคุยกันและมาเตือนบอกว่าคุณต้องเลิกทำสิ่งที่ทำอยู่นะมันไม่เพียงทำให้คนอื่นเจ็บเท่านั้นนะแล้วคุณทำบาปต่อพระเจ้าด้วยแล้วคุณกลายเป็นคนหน้าซื่อใจคดคุณสอนอย่างหนึ่งชีวิตจริงคุณเป็นอีกอย่างนึงแต่มันจะมีผลกระทบต่อนิรันดร์ของคุณด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะคนอื่นกับคุณในปัจหรือคุณในปัจจุบันเท่านั้นเพราะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ขาดคุณสมบัติเพื่อนคนนี้ก็ร้องไห้และคนที่มาพูดก็ร้องไห้แต่เพื่อนคนนี้ที่ถูกเตือนเขาบอกว่าแต่ผมเองเนี่ยและเพื่อนบอกว่าคุณต้องเลิกทำแต่คนนี้บอกว่าแล้วผมต้องทำยังไงเพื่อนที่พี่แนะนำนะก็เลยแนะนำบอกว่าให้คุณไปหาผู้นำของคริสตจักรไม่ว่าผู้นำคริสตจักรบอกให้คุณทำอะไรจงทำแบบนั้นนะแล้วเขาบอกให้คุณออกพักการรับใช้ก็ให้คุณพักการรับใช้แล้วถ้าต่อมาเนี่ยทางโบสถ์รับรองว่าคุณเองได้รับการเยียวยาแล้วก็กลับมารับใช้ใหม่หลังจากนั้นคนนี้ก็เลยบอกว่าผมไม่เอาผมไม่ทำแบบนั้นผมทำไม่ได้นะฮะแล้วเขาบอกว่างี้ผมไม่จำเป็นต้องไปรายงานกับใครทั้งนั้นแล้วเพื่อนที่มาเตือนบอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณปฏิเสธวิธีเยียวยาแบบพระเจ้าแล้วพระเจ้าเองจะเป็นคนลงวินัยคุณอย่างหนักหนาสาหัสหลังจากนั้นเวลาผ่านไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องคนนี้ที่มีหน่วยก้านดีในการรับใช้พระเจ้ามาได้สวยมาตั้งนานแล้วแต่อยู่ดีเพี้ยนไปพี่น้องคุณต้องระวังดีๆพี่น้องคุณอาจจะทําดีมาตั้งนานแต่คุณต่อไปคุณเองอาจจะเพี้ยนไปเข้าใจมั้ยพี่น้องอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าพี่น้องครับเค้ามีตารางความสามารถมากมีความรู้เก่งแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตขาดคุณสมบัติแบบสุดตรงเลยพี่น้องเค้าปล่อยไปแบบนั้นจนในที่สุดเค้าฆ่าตัวตายเพราะชีวิตเค้าเองดําดิ่งลงไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าปล่อยให้ชีวิตคุณเองนะขาดคุณสมบัติเด็ดขาดเราต้องเข้าเส้นชัยให้ได้เองไหมครับพี่น้องเข้าเส้นชัยให้ได้คุณระบาดเวลา50หลาสุดท้ายเขาจะสปินกันเต็มที่เข้าใจไหม50หลาสุดท้ายเขาจะสปินกันเต็มที่ใครบ้างตอนนี้อายุมากแล้วผมไม่อยากจะถามว่าอายุมากแปลว่าอะไรนะคุณรู้สึกตัวอายุมากก็แล้วแต่ผมก็เลยบอกคุณว่าคุณมีเวลาอีกไม่เยอะส่วนมากเวลาเขาใกล้เข้าเส้นชัยเขาสปีดเท่าไหร่ใส่หมดเขาใส่หมดเต็มที่แล้วเข้าใจไหมพี่น้องแต่หลายคนนะยิ่งใกล้เข้าเส้นชัยผมจะบอกให้คุณกำหนดอนาคตคุณเรียบร้อยแล้วว่าบั้นปลายจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราปล่อยปะละเลยชีวิตของพวกเราดังนั้นวันนี้ผมหวังว่าเมื่อเราเองวิ่งเต็มที่เข้าสู่เส้นชัยพระเยซูจะอ้าแขนรออยู่ที่เส้นชัยผมบอกว่าเลยดีมากๆวิ่งเข้ามาแล้วแล้วพอคุณมาถึงปั๊บพี่น้องเข้าถึงเส้นชัยผมจะโอบกอดคุณว้าวเจ้าเยี่ยมมากเจ้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการเราอยากจะอวยพรเจ้าเราอยากจะประทานบำเหน็จให้แก่เจ้าคุณแล้วแบบแล้วคุณจะจิ้มแฮปปี้อย่างบอกไม่ถูกที่คุณเองมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูตอนมีลมหายใจอยู่เห็นไหมไหมครับพี่น้องและเราลืมความล้มเหลวในอดีตมาจดจ่อกับบำเหน็จเพื่อประโยชน์ยิ่งรันของเราพี่น้องอย่าให้อดีตทำให้คุณเองหยุดนิ่งอยู่กับที่เปาโลพี่น้องก่อนมาเชื่อพระเจ้าเขาเองฆ่าคนตายจับคนเข้าคุกไม่มีใครหาน้อยคนที่จะทำบาปหนักๆแบบเปาโลใจร้ายมากๆจับคนฆ่าจับคนเข้าคุกพากลูกพากเมียเขาแกแบบเพราะใครไม่เชื่อเหมือนแกจัดการหมดนั่นคืออาจารย์เปาโลแต่พอแกมาเชื่อพระเจ้า
พี่น้องครับโอ้โหบาปเก่าๆมันคงน่าจะตามหลอกตามหลอนก็อยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาตัดสินใจว่างี้ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งลืมสิ่งที่ผ่านและโน้มตัวหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบางครั้งบางคนต้องลืมคุณอาจจะคุณรู้ว่าพระเจ้านับคุณนับตั้งแต่คุณมาเชื่อพระเยซูก่อนเชื่อพระเยซูพระองค์ไม่นับวันนี้คุณเชื่อพระเยซูพระเจ้านับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่คุณเชื่อพระเยซูเป็นว่าเป็นยังไงบ้างนั้นสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาลืมไปซะโอเคไหมครับพี่น้องแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเข้าใจไหมแล้วก็ลุดหน้าไปสู่หลักชัยไปสู่เป้าหมายและคว้ารางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกนะมาจากสวรรค์ให้เราไปรับเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วประการสุดท้ายเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่คิดถึงการทำดีเพื่อบำเหน็จคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคิดถึงบำเหน็จเข้าใจไหมไม่ใช่คนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณคิดถึงเรื่องบำเหน็จคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคิดถึงบำเหน็จสังเกตพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรมีทัศนะเช่นนี้และถ้าท่านคิดเห็นต่างไปในบางประเด็นพระเจ้าจะทรงให้ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างแจ่มแจ้งด้วยคนที่เป็นผู้ใหญ่จะคิดถึงเราจะอยู่เพื่อเรารู้ตัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องยืนรายงานตัวต่อพระเจ้าได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าวันหนึ่งเราจะเป็นแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดแบบนี้พระเจ้าบอกว่าคุณยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่แต่ขอพระเจ้าเมตตาให้สำแดงให้เราได้เห็นในอนาคตข้างหน้าขอแต่เพียงให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับสิ่งที่เราได้รับมาแล้วดังนั้นจบลงตรงว่าตรงนี้จงวิ่งเพื่อให้ได้รับบำเหน็จนิรันดร์อันล้ำค่ามากที่สุดผมอยากพี่น้องใช้ชีวิตอยู่โดยคาดหวังวันหนึ่งเราจะได้รับบำเหน็จพี่น้องเขาจบลงด้วยไอเดียนี้ผมตั้งคำถามว่าก่อนเปาโลตายสิ่งแรกที่อยู่ในสมองของเปาโลในวันก่อนเสียชีวิตคืออะไรในเวลายืนอยู่กันนั้นก่อนนะ เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมคุณไกลครับคุณเป็นน่าเป็นเพื่อนผมนะเราช่วยกันเทศเห็นไหมครับพี่น้องวันนี้ช่วยกันเทศเป็นเพื่อนผมก่อนผมตั้งคำถามบอกว่าก่อนที่เปาโลจะตายเปาโลคิดเรื่องอะไรในสมองอะไรคือสิ่งแรกที่อยู่ในสมองของเปาโลหลังจากตอนที่ถ้าเกิดเขาตายไปแล้วเขาคิดถึงอะไรตอนบั้นปลายชีวิตของเขาน่าคิดมากๆนะพี่น้องเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สอนใจเรามากๆมาดูว่าเปาโลคิดอะไรก่อนตายเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังถูกเทออกแล้วเหมือนเครื่องดื่มบูชาและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปนี่เขากำลังจะตายถามว่าคนใกล้ตายคิดถึงเรื่องอะไรอาจารย์เปาโลคิดเรื่องอะไรอยู่ในสมองของเปาโลที่สำคัญที่สุดในสมองของเปาโลก่อนจะตายบัดนี้คุณสังเกตไหมเขาคิดถึงอะไรสังเกตไหมพี่น้องโอเคเขาบอกข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งมาจนถึงเส้นชัยข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วก็สู้เต็มที่นี่คือสิ่งที่อยู่ในสมองของเปาโลก่อนจะตายบัดนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมรอข้าพเจ้าอยู่เขาคิดถึงมงกุฎที่พระเจ้าจะให้แก่เขามงกุฎนี้ครับความชอบธรรมรอข้าพเจ้าอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าตุลาการผู้เที่ยงธรรมตุลาการที่ยืนตรงนั้นได้ทำงานแล้วนะตุลาการนะผู้เที่ยงธรรมนะพี่น้องครับจะประทานมงกุฎให้พระองค์จะเป็นคนตัดสินว่าใครใช้ชีวิตถูกกติกาหรือไม่ถูกกติกาแข่งขันอย่างเต็มที่หรือไม่เต็มที่พระองค์จะเป็นคนตัดสินและพระองค์จะให้บำเหน็จคือมงกุฎในความชอบธรรมจะประทานมงกุฎเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นวันนั้นคือวันอะไรวันพิพากษาพี่น้องสิ่งที่อยู่ในสมองของเปาโลคือคิดถึงวันที่พระเจ้าจะตัดสินว่าชีวิตบนโลกเราเป็นยังไงและพระเจ้าจะให้บำเหน็จอะไรแก่เขาบ้างพี่น้องครับเขาคิดถึงมงกุฎที่พระเจ้าจะให้และจากนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าคนเดียวขอบคุณพระเจ้าแต่จะประทานแก่คนทั้งปวงที่เฝ้าคอยการเสด็จมาของพระองค์ด้วยวันนี้ผมขอพี่น้องเช็คตัวเองหน่อย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 นะถ้าเกิดคุณทะลุทะลวงคุณจะคิดแบบนี้นี่คือคนที่คิดได้แล้วคิดแบบผู้ใหญ่คิดแบบนี้ผู้ใหญ่คิดยังไงฉันเป็นทาสรับใช้ของพระคริสต์และทำงานหนักเพื่อรับใช้พระองค์ด้วยเวลาตะลันและทรัพย์สิ่งของเพื่อให้ได้รับบำเหน็จนิรันดร์มากที่สุดผู้ใหญ่คิดแบบนี้คนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณคิดไงเขาจะปฏิเสธบำเหน็จนิรันดร์ฉันปฏิเสธความคิดเรื่องการรับใช้พระคริสต์เพื่อบำเหน็จนิรันดร์เพราะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเขาบอกว่าเห็นแก่ตัวคิดแบบนี้นอกจากนั้นฉันแค่ต้องการบำเหน็จเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันเท่านั้นต้องการเงินต้องการทองความสุขสบายสุขภาพแข็งแรงเท่านี้พอแล้วชีวิตนี้เอาแค่นี้พอไม่ต้องมาคิดอะไรถึงสวรรค์ข้างหน้าไม่ต้องคิดถึงอนาคตเอาปัจจุบันก็พอ
ใช่ไหมไม่ใช่ในยุคหน้าเขาต้องการแค่ปัจจุบันไม่ต้องการอนาคตไม่สนใจอนาคตอ่ะอีกคนหนึ่งพวกขาดแรงจูงใจเรื่องบำเหน็จฉันรู้สึกอึดอัดกับคำสั่งตามพระคัมภีร์ให้วิ่งเพื่อได้รับรางวัลฉันรับใช้พระคริสต์เพราะฉันรักพระองค์ได้ไปอยู่สวรรค์ก็ถือว่าดีมากแล้วแม้ไม่มีบำเหน็จก็โอเคคือคุณถือว่าไปสวรรค์ก็พอไม่ต้องมีบำเหน็จก็ได้นี่คือพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของบำเหน็จน้องพวกที่สามพวกที่มีแรงจูงใจเรื่องบำเหน็จและเราควรจะเป็นพวกที่สามฉันเชื่อในคำเตือนอันหนักแน่นของพระเยซูและพร้อมที่จะสร้างวินัยที่เข้มงวดในชีวิตเพื่อรับใช้อย่างหนักแน่นเพื่อได้รับบำเหน็จมากที่สุดเมื่อถึงหลักชัยเขาเชื่อว่าเราควรจะตั้งใจเดินกับพระเจ้าและวันหนึ่งพระเจ้าจะให้บำเหน็จแก่เขาพี่น้องผมอยากถามพี่น้องหน่อยในสามพวกนี้สามกลุ่มนี้พี่น้องอยู่จุดไหนณเวลานี้ผมใช้คำว่าณเวลานี้ก่อนนะไม่ต้องตอบผมคุณตอบตัวเองคุณคิดแบบไหนณเวลานี้เนื่องจากคุณอาจจะไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนอาจจะไม่ได้คิดมันสำคัญลองซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันคิดแบบนี้อยู่เอาละพี่น้องตอบตัวเองได้คงไม่ยากนักว่าพี่น้องคิดแบบไหนก่อนหน้าที่จะฟังอันนี้ผมขอถามคำถามสุดท้ายหลังจากได้ฟังแล้วฟังพระคำของพระเจ้าตอนนี้แล้วตอนนี้คุณคิดแบบไหนคิดแบบหนึ่งแบบสองหรือแบบสามหลังจากฟังแล้วพี่น้องครับผมไม่รู้พี่น้องเป็นยังไงบ้างผมคิดแบบสามผมบอกตัวเองว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกเชื่อที่พระองค์เตือนไว้บอกว่าจงวิ่งจงหวังจะได้รับบำเหน็จวิ่งเพื่อบำเหน็จและพร้อมที่จะสร้างวินัยที่เข้มงวดในชีวิตเพื่อรับใช้อย่างหนักเพื่อรับได้รับบำเหน็จมากที่สุดเมื่อถึงเส้นชัยและขอให้ทะลุทะลวงคือลูกจะเป็นทาสและทำงานหนักเพื่อรับใช้พระเยซูและลูกยินดีจะใช้เวลาใช้ตะลันใช้ทรัพย์สินของที่มีอยู่เพื่อทำให้ลูกได้รับบำเหน็จนิรันดร์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณคิดแบบไหนขอจบเรื่องตัวอย่างหนึ่งมีมิชชันนารีคู่หนึ่งเขาตัดสินใจไปรับใช้พระเจ้าที่แอฟริกาแล้วเขาตีตั๋ววันเวย์ทิเก็ตไปที่แอฟริกาขายทุกอย่างหมดแล้วก็ไปรับใช้ในที่ที่ลำบากยากไกลไปรับใช้อยู่50ปีเต็มๆ50ปีนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปีประมาณ1800กว่าๆหลังจาก50ปีเสร็จการรับใช้ก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมากมายนักที่เขาไปทำมันลำบากจริงๆแล้วคนก็ใจไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นัก50ปีของการรับใช้พระเจ้ายังเสียสละมหาศาลฉะนั้นวันนี้เขาตัดสินใจกลับบ้านอายุมากเขาตีตั๋วชั้น3ไม่ใช่ชั้น1ไม่ใช่ชั้น2ชั้น3พอเรือใกล้เข้าอ่าวที่นิวยอร์กเขาก็ขึ้นมายืนอยู่บนดาดฟ้าว้าวมองไปที่ท่าเรือโอ้มีติดป้ายบอก Welcome home ยินดีต้อนรับกลับบ้านแล้วก็มีวงนะวงกลองดนแตรนักร้องโห่ร้องแต่ไม่หมดที่อยู่ข้างอยู่ที่บริเวณท่าเรือเขาตื่นเต้นมากเขาบอกภรรยาว่าเธอดูสิ50ปีที่ผ่านมาเขายังจำเราได้เขายังนึกถึงเราอยู่สิ่งที่เราทำมันมีค่าและมีความหมายมากๆโอ้ผมใจเต้นตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกดีใจมากๆที่เราเองได้ทำเพื่อพระเจ้าตลอด50ปีที่ผ่านมาและยังมีคนยังนึกถึงเราอยู่ยังมีคนมาต้อนรับเราวันที่เรากลับบ้านหลังจากนั้นพี่น้องครับเนื่องจากเขาตีตั๋วชั้น3เขาก็เลยถูกไล่ให้ลงไปข้างล่างไปต่อแถวอยู่ข้างล่างจากนั้นคนที่ชั้น1ชั้น2ก็ค่อยๆทยอยกันออกหลังจากที่ถึงตาเขาขึ้นมาข้างบนเขามองไปที่จุดเดิมปรากฏว่าป้าย Welcome Home หายไปวงดนตรีที่ร้องเฉลิมฉลองหายไปและผู้คนหายไปกันหมดและไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมายืนต้อนรับเขาแม้แต่คนเดียวสามีกับภรรยากำลังกับจับราวอยู่สามีมือสั่นน้ำตาไหลแล้วบอกภรรยาว่าที่รักมันไร้ค่าจริงมันไร้ค่าจริง50ปีที่ผ่านมาเราทำแบบไม่มีความหมายอะไรเลยเหรอไม่มีความหมายอะไรเลยเหรอไม่มีความหมายอะไรเลยมันว่างเปล่าแบบนี้เลยเหรอพี่น้องภรรยาเขาก็ร้องไห้จับมือสามีแล้วโอบกอดสามีแล้วบอกกับสามีที่รักที่รักมันไม่ได้เป็นแบบนั้นที่รักไม่ใช่แบบนั้น
แต่ว่าเรายังไม่ได้กลับบ้านต่างหากเรายังไม่ถึงบ้านเราต่างหากรอวันนั้นที่เราถึงบ้านก่อนมันจะไม่ใช่แบบนี้และพี่น้องเจ้ากับผมวันที่เราถึงบ้านเราจะรู้เองว่ามันไม่ใช่แบบนี้วันนั้นเมื่อเราไปถึงบ้านจะมีทูตสวรรค์ยืนเรียงรายรอเรากลับบ้านผู้คนทั้งโลกนี้จะยืนดูเราแล้ววันนั้นพระเจ้าจะพิพากษาคุณมานั่งกระดานอยู่บนโลกนี้สามีภรรยาคุณนั้นที่เสียสละชีวิตของเขาแล้วใช่ไหมเจ้าพระเยซูจะบอกว่าลูกเอ๋ยเราเห็นเจ้าตลอด50ปีที่เจ้าทำเพื่อเรา50ปีที่เจ้าเสียสละ50ปีที่เจ้าจากบ้านจากเรือนจะยอมขายทุกอย่างเพื่อเราเพื่อข่าวประเสริฐเพื่อจะนำคนได้รับความรอดเราได้เห็นวันนั้นวันนี้เราอยากจะบอกกับเจ้าครับเจ้าเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์มาเถิดมาเล่ารางวัลแล้วกูรู้ไหมพระเจ้าทำไงเราจะอบกอดเขาไว้แล้วเราจะประทานมงกุฎให้เขาแล้วเราจะชมเชยเขาเจ้าเยี่ยมมากเจ้าดีมากเราขออวยพรเจ้าแล้วทั้งสวรรค์ทั้งตัวสวรรค์และคนทั้งโลกนี้จะปรบมือแซ่ซ้องชมเชยเขาอย่างเอิกเอิกอย่างที่ไม่มีใครในโลกทำได้และมาเจอกันขึ้นในวันนั้นพี่น้องที่รักผมสิ่งที่คุณทำในวันนี้แล้วคุณจะเป็นใครเงินเล็กน้อยที่คุณถวายแด่พระเจ้าที่คุณถวายด้วยใจผมจะบอกให้สวรรค์มองเห็นหัวหน้าเซลล์บางคนลำบากตอนเย็นๆคุณไปนำกลุ่มเซลล์คุณเสียสละเวลาแล้วคุณไปหนุนน้ำใจคนเงินทองคุณก็ไม่มีมากคุณเสียสละพระเจ้าจะตอบแทนคุณในสิ่งดีที่คุณทำพี่น้องที่รักผมคุณไก่คุณฝนฝนที่จัดเตรียมอาหารให้กับพี่น้องในตอนเย็นของทุกวันพุธด้วยความเต็มใจแม้ว่าเหนื่อยแม้ว่าหนักแม้ว่าต้องใช้ใจเยอะมีอยู่ครั้งนึงคุณไก่บอกผมว่าตอนนั้นทุกครั้งที่เลี้ยงอาหารพี่น้องใช้อาทิตย์ละประมาณเกือบ 7,000 แต่ละครั้งที่ทานผมตกใจผมกับจามินาบอกผมอยากจะมีส่วนด้วยเราก็เลยเข้าส่วนกับเขาด้วยผมอยากจะมีส่วนด้วยนะแล้วตอนนั้นเขาบริหารใหม่ค่าใช้จ่ายลดลงตอนนี้แต่ผมบอกคุณรู้ไหมว่าบนสวรรค์พระเจ้าจดไว้หมดแล้ววันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าทำเพื่อเรามารับบำเหน็จจากเราวันนี้พี่น้องครับคนที่เล่นดนตรีคนที่ร้องเพลงถ้าเกิดคุณทำด้วยท่าที่ถูกต้องคนที่เป็นปฏิคมคนที่สอนเด็กคนที่คุมแสงคุมเสียงคนที่รับใช้แม้กระทั่งคุณเดินทุ่งถวายให้กับที่คริสตจักรนะฮะหรือคุณทำด้วยท่าที่ที่คุณรักพระเจ้าหรือคนที่ทำงานในบริษัทคุณแล้วคุณทำกับพระองค์เจ้าลูกทำเพราะเห็นแก่พระองค์เจ้านะแล้วคุณเองทำเพื่อเห็นแก่พระเจ้าพระเจ้าบอกเจ้าจะไม่ขาดบำเหน็จเลยพี่น้องเวลาคุณคิดแบบนี้รู้ป่ะมันเปลี่ยนคุณเป็นคนละคนเลยคุณรู้ไหมคุณมาหน้ามานี่นะผมจบลงตรงนี้ผมเป็นพนักงานบริษัทเวลาผมคิดว่าผมเองอยู่เพื่อพระเยซูมันเปลี่ยนชีวิตผมยังไงรู้ป่ะผมไม่ทำงานแต่ก่อนที่ผมทำงานผมไม่สนใจคุณมานะก็จะเดือดร้อนก็จะลำบากครับจะแข็งไงผมเองอยากจะเอาเปรียบคนที่ซ้ำไปอยากจะขัดแข้งขัดแขขัดขาเขาแล้วผมเองอยากจะถีบเขาลงแล้วผมเองจะเหยียบเขาขึ้นผมเองจะได้มีตำแหน่งมีเป็นที่พอใจของเจ้านายแต่เวลาผมเองมีพระเยซูในใจผมคิดคนละแบบผมเองขณะที่ทำงานผมจะดูคุณมานะผมเห็นคุณเหนื่อยวันนี้มากๆเห็นคุณไม่ถึงเป้าใช่ไหมผมอยากจะเป็นเพื่อนคุณมีอะไรที่ผมช่วยคุณได้ไหมผมอยากจะอธิษฐานเพื่อคุณเราไปขายของด้วยกันไหมแล้วผมอยากจะให้ยอดนี้กับคุณให้เป็นยอดของคุณเพื่อคุณจะได้ทะลุเป้าคุณจะไม่ถูกไล่ออกจากที่ทำงานผมอยากจะช่วยคุณผมจะไปขายของจะเอาชื่อเข้าของคุณนะแล้วผมอยากจะช่วยคุณเพราะผมรักคุณมากแล้วคุณลูกคุณป่วยผมอยากจะไปหาลูกคุณไปเยี่ยมลูกคุณคุณไม่มีตังค์ลูกเข้าโรงพยาบาลไหมผมอยากจะพาเขาไปหาหมอจ่ายค่าฉีดยาให้ฉีดวัคซีนให้แล้วผมอยากจะอธิษฐานเพื่อลูกของคุณคุณรู้ป่ะมันเปลี่ยนผมเป็นคนละคนพ่อเลยป่ะผมอยู่เพื่อพระเยซูผมอยู่เพื่อพระเยซูแล้วคุณเวลาไปบนสวรรค์พระเจ้าบอกกลับมาเถอะลูกเรารอเจ้าอยู่เจ้าดีมากๆเราอยากจะอวยพรเจ้าเราอยากใช้บำเหน็จแก่เจ้าแล้วคุณเลยวันนั้นสวรรค์จะเอิกจะปบมือแล้วคุณจะน้ำตาไหลแล้วพระเจ้าจะให้มงกุฎแห่งชีวิตให้คุณแล้วคุณจะบอกว่าพระเจ้ามันคุ้มมากๆที่ลูกได้เดินกับพระเจ้ามีคนนินทาคุณมานะมีคนพูดเสียลบๆคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งแก้ต่างคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งแก้ตัวคุณไม่จำเป็นต้องอะไรทั้งสิ้นพอเลยป่ะวันหนึ่งพระเจ้าจะเป็นคนตัดสินเองพระองค์จะเป็นคนเปิดเผย
ว่าจริงๆมันคืออะไรพระเจ้าเป็นคนทำแล้ววันนั้นคุณรู้ดีว่าจริงๆของจริงคืออะไรเรื่องจริงเป็นยังไงพระเจ้าจะเป็นคนตัดสินและใครก็แล้วแต่ที่ผิดกติกาใครก็แล้วแต่ที่คุณเองไม่ได้ทำด้วยท่าทีที่ถูกต้องไม่ใช่ด้วยใจที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกทั้งหมดที่คุณทำมาจะเป็นโมฆะหมดเลขศูนย์คุณจะไม่ได้รับบำเหน็จอะไรเลยวันนี้พี่น้องครับผมอยากให้เราโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพทุกคนเป็นบุคคลที่ได้รับบำเหน็จทุกคนอาเมนอาเมนอาเมนแล้วเมื่อเราทำอะไรพระเจ้าเราทำด้วยความเชื่อมั่นอาเมนไหมครับพี่น้องให้เราด้วยความเต็มใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักด้วยความเชื่อด้วยความห่วงใยให้เราทำเพื่อถวายแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ให้เราทำเพื่อพระเจ้าแล้วเราจะไม่ขาดบำเหน็จแม้แต่นิดเดียวให้เรายืนขึ้นในการพี่น้องครับให้เรายืนขึ้นในการขอบคุณมากครับ